นี่เป็นต้นเนี่ยถ้าจะมาจับผิดจับถูกกันเอาอะไรฟังคำพูดนี้พูดกันมา20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ฟังดีนะครับต้นไม้มันเป็นชีวิตเนาะมันเคลื่อนไหวยังไงเออแล้วมันเคลื่อนที่ยังไงคนไม่มีความคิดเนียนๆเนี่ยมันเก็บไม่ได้เก็บตกไม่ได้ครับไอ้ผมมันสุดยอดในความเนียนเนี่ยโอเคมั้ยมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนั่งพูดอยู่เนี่ยลูกงอได้แล้วครับแอบนอร์มอลอันคอนเซียสนั่นๆๆต้นไม้มันเคลื่อนไหวยังไงเอาไงเนาะเคลื่อนไหวเอาลมพัดได้ไหมพี่นะเออมาโยนไปโยนมาเนี่ยใช่ไหมตัวต้นมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะผมว่ามันสะเทือนหมดนะเด็ดดวงดาวสะเทือนเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวนะแม้ว่าปลายยอดไม้มันจะไหวติงไปเลยไอ้โคนและรากมันจะมีผลหมดนะคิดแทนต้นไม้ลุงงอกนั้นมันเกินบ้าจริงๆนะมันบ้าจริงๆนะมันคิดแทนต้นไม้มันบ้าจริงๆไอ้งอกไอ้งอกนั้นบ้าจริงๆเอาต้นไม้มันไปคิดแทนต้นไม้ได้ก็คุยคนมันคุยกับต้นไม้รู้เรื่องไม่งั้นจะเรียกว่าต้นไม้เป็นยาหรือพืชเป็นยาใช่ไหมโอเคนะเคลื่อนไหวคือนะลมพัดนะทีนี้ลมมันทำไมจึงพัดถามแต่งเด็กๆนี่นะครับถามโง่ๆถามแบบเด็กๆนี่ครับผู้ใหญ่คนไหนจะมาตอบทีนี้ลมมันทำไมจึงพัดไอ้คำว่าลมก็คือภาษาอยู่อย่างข้ามใช่ไหมใช่นะเออมีใครรู้สึกบ้างและหรือไม่รู้สึกบ้างมนุษย์อันคอนเซียสมันแปลว่ามนุษย์ไม่มีความรู้สึกนะแต่ทำไมมันถึงรู้สึกง่ายจังนะเรื่องของคำว่าความกดความดันความชื้นหรือความร้อนผมนี่เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ไวมากเลยแต่ไม่ใช่คำว่ารู้สึกไวมันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านพวกภูมิแพ้ไงความกดความชื้นเปลี่ยนแล้วอ่ะเชี่ยวอ่ะเชี่ยวเนี่ยไอ้ความรู้สึกไวอย่างนั้นมันไม่ใช่ลุงงอกใช่ไหมคนทั้งโลกรู้สึกไวเหลือเกินอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บโอ้ยเป็นหวัดเป็นอากันทั่ววันทั่วมือทำไมลุงงอกมันจึงไม่เป็นก็แปลว่าไอ้เจ้าความรู้สึกที่ชาวโลกพูดถึงกันมันคนละเรื่องกับความรู้สึกของลุงงอกความรู้สึกของลุงงอกมันเกี่ยวเรื่องของความกดอากาศที่มันกดตัวเรามาเห็นไหมฮะกับความดันของตัวเรามันดันไปสู้กันที่ใดมีความกดที่นั่นก็จะมีความดันก็แค่นั้นเองเอาลูกโป่งหนึ่งใบก็ได้สูดลมเข้าไปเต็มกดข้างนอกข้างในมันก็จะดันออกไปสู้กันมันอยู่รูปตรงข้ามความกดต้นไม้ก็เหมือนกันเวลามันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ถูกความกดความดันของอากาศมันคือต้นไม้อ่ะนะไอ้ด้านนึงน่ะมันจะมีความกดด้านนึงมันมีความกดครับอากาศนี่แหละกดนี่แหละครับทีนี้มันจะแปรผันได้ง่ายได้ไวก็มีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดความต่างก็ว่าต้นไม้ที่มันอยู่ตรงมันก็เลยโอนไปมาเงี้ยอย่างมันเป็นวงกว้างมันเป็นพื้นที่เหมือนกระแสลมต่างๆมันก็พัดโชยก็เห็นอยู่กับเคลื่อนไหวกันอยู่นี่นั่นแหละคำว่าเคลื่อนไหวก็อยู่ในกรอบนี่นะคำว่าเคลื่อนชีวิตคือการเคลื่อนไหวเข้าใจไหมทีนี้ถ้าหากว่าต้นไม้ตายเนี่ยครับต้นไม้ตายมันโอนเอ็นไปมาอย่างนี้ไหมสังเกตสิครับต้นไม้ตายต้นไผ่ตายโอนนะก็ลำต้นมันอ่อนต้นไ
แต่ถ้าหากว่าต้นยางตายทีนี้ต้นยางต้นยุงต้นยางเนี่ยไม่ยุงไม่ยางเนี่ยถ้ามันตายแข็งโดเลยนะลมพัดมาก็ไม่รู้สึกรู้สาเลยทีนี้หักก็หักโค่นตึมไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ความเป็นชีวิตมันก็อ่อนไหวได้ถ้าไม่มีชีวิตมันก็แข็งกระด้างโอเคไหมครับเราก็จะมองเห็นไม่มีชีวิตแข็งกระด้างจังมีชีวิตมันก็อ่อนไหวไปตามความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจึงเกิดคำว่าเคลื่อนไหวได้จะบอกลมพัดมันก็ไม่พินนะครับแต่ลมไม่มีความร้อนอากาศไม่มีความร้อนมันก็ไม่มีลมใช่ไหมใช่ไหมฮะอากาศถ้าไม่มีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันก็ไม่มีลมแปลว่ามันก็ไม่ขยายตัวเมื่อไม่ขยายตัวมันก็ไม่มีความต่างสับกันระหว่างด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังนี้เป็นต้นโอกาสที่มันจะโอนเอ็นไปมามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความต่างความกดนี่แหละครับระหว่างสองด้านต่างๆมันจึงเกิดการโอนเอ็นไปมาเราเรียกกันชัดๆตามความเป็นจริงที่เห็นได้โดยตาคือเคลื่อนไหวพระโถจบข่าวนี่ต้นไม้มันเคลื่อนไหวส่วนคำว่าเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปไหนมันอยู่กลางทุ่งนาก็อยู่นานะตั้งแต่มันเกิดมาไม่ได้เคลื่อนที่นี่ไปเลยก็ตาไม่เนียนไงไม่เนียนพอที่จะพินิจพิจารณาว่ามันเคลื่อนที่ได้ยังไงก็จากเล็กมันโตขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่ที่สูงใช่ไหมแผ่เก่งก้านสาขาไม่ใช่เคลื่อนที่หรอกใช่ไหมใช่ไหมครับรากก็เหมือนกันก็โยงใหญ่ไปเรื่อยรากนี่คือลักษณะการเคลื่อนที่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันอยู่ที่ที่เดียวกันกลับมาหามนุษย์เราเหมือนกันเคลื่อนไหวก็หัวใจเต้นตุบตับอย่างนี้เคลื่อนที่ก็วิ่งไปก็วิ่งไปถึงครับเห็นไหมในชีวิตของมนุษย์สัตว์เห็นไหมใช่นะมันเห็นชัดกว่าต้นไม้เยอะมากคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการพินิจพิจารณาในเชิงธรรมชาติเนี่ยมันจึงเนียนมากเนียนมากเลยละเอียดเหลือเกินครับนะใครล่ะครับจะมีอารมณ์ละเมียดละไมละเอียดจนปานนั้นอารมณ์คืออะไรก็คือใจเราเนี่ยใจคืออะไรคือความคิดของเราพินิจพิจารณาให้เกิดความละเมียดละไมจากความกดความแรงความชื้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่อเวลาทั้งหมดรวมและหลงจ้องนั่นแหละคืออนิจจังวัฏสังขาราแปลว่ามันไม่นิ่งหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดมันเกิดมาเป็นตัวตนของต้นไม้เกิดมาเป็นตัวตนของก้อนหินมันก็ทุกข์เหมือนกันนะว่าคำว่าทุกข์ตัดตอนตีแต่ตัดตกแล้วระหว่างก้อนหินกับต้นไม้นะกลับมาถึงมนุษย์เราทำไมมันทุกข์จับมันทุกข์มันคืออะไรความลำบากเป็นทุกข์ไหมยากจนเป็นทุกข์ไหมไม่รู้มันเกิดมามันล้วนแต่เป็นทุกข์บอดหน้า ใช่ไหมครับความลำบากยากจนมันก็เป็นทุกข์ไม่เกิดมาเป็นเราลำบากยากจนมันก็ไม่ทุกข์นั้นคำว่าทุกตัวนี้ต้องให้มันตีให้มันแตกมันจะไปต่อได้มันก็ผิวเผินอยู่เงี้ยครับ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็อยู่เงี้ยก็ล้อกันไปล้อกันมาก็อยู่เงี้ยครับมันถึงเกิดลูกงอกขึ้นมานาทีนี้นะย้ำเป็นครั้งที่155นะฮะลูกงอกแต่มันแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนะบอกอย่าลืมนะครับลูกงอกนั้นมันอยู่ในจุดที่อธิบายอาการลิโกได้ชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้ด้วยนะวันนี้นะใครสนใจกาลิโกก็ติดตามมาน่าจะรู้ว่าท่านคือใครนะท่านอยู่หน้าจอเนี่ยคือใครรู้ง่ายๆไม่หญิงก็ชายแล้วว่าไม่ต้องมาเปิดดูภายนอกภายในแล้วถูกหน้าตาเดินผ่านมันก็รู้จักว่าหญิงหรือชายก็แข็งไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะโยมไม่ใช่แค่หญิงและชายนะโยมมันยังมีมิติหลายมิตินะแล้วคิดยังไงเนี่ยนั่นความคิดแหละเห็นไหมครับความคิดฝ่ายหญิงเป็นความคิดฝ่ายชายเป็นไงนะความคิดยังไงมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่ตรงกันโดยเด็ดขาด
มันอยู่ในกลุ่มที่ไปกันได้ไหมใช่ไหมมันอยู่ในกลุ่มนึงมันไปกันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมอย่างนี้เป็นต้นมันนี่จะไปต่อได้มิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้ไปไหนก็ทะเลาะกันทั้งตีเดินหน้าทะเลาะกันออกซ้ายก็ทะเลาะกันออกขวาทะเลาะถอยหลังก็ทะเลาะกันแล้วมันจะไปด้วยกันทำไมวะใช่ไหมต่างๆเหล่านี้นะครับลองใคร่ครวญให้มากๆเอาไว้หน่อยอะไรกันนะอีกครั้งหนึ่งฮะสรุปเป็นครั้งที่155ก็ได้ไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาทุกข์เนี่ยทีนี้เมื่อเวลาทุกข์มันหนีไม่ออกเรียกมันเต็มความสักทุกขังความทุกข์มันโดนขังขังอยู่ในกรงขังอยู่ที่จำกัดความทุกข์มันโดนขังความทุกข์มันโดนขังอยู่ในบ้านของเราไปไหนก็ไม่ได้ความทุกข์มันโดนขังอยู่ในอาชีพของเราเปลี่ยนอาชีพอื่นไปไหนมันก็ไม่ได้ก็ยอมรับทุกขังทุกขังในบริบทพวกนี้นะถ้าเข้าใจกับมันจริงๆมันก็ก่อให้เกิดความเจริญทุกขังในงานอาชีพไปไหนไม่ได้มันก็เจริญงอกงามใช่ไหมทุกขังเรื่องตัวเราถ้าเข้าใจกับตัวเราตัวเราก็จะเดินงอกงามนะมากถ้าไม่เข้าใจทุกขังสภาวะของทุกขังในตัวเรามันก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับมันก็ย่ำแย่ไปหมดเลยนั้นคำว่าทุกขังเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าใจให้โดยแจ้งซึ่งมีมนุษย์เท่านั้นที่จะแยกแจกแจงสิ่งเหล่านี้ออกมาขึ้นมาได้ด้วยใครจะว่าลุงออกว่าไงจริงๆนะห่วยหมอว่าไงจริงเอาเอาใครเห็นด้วยทีเนี้ยเอ้ายกขาหน้ามาเลยใครเห็นด้วยดูสิดูใครเห็นด้วยดูยกนิ้วเห็นด้วยก็แชร์เข้าไปสิครับถ้าเห็นด้วยก็แชร์มันเข้าไปจะแชร์ใครว่าไปนายยังดูสิเห็นด้วยกี่ละโอ้โหมาแล้วเปิดขอแปลว่าเข้าใจท่านนะเอ้าทั้งอะไรทั้งชอบทั้งแชร์เลยเนี่ยเอาเข้าไปเปิดถึงเกินว่าถึงเกินถึงใจพระเดชพระคุณเลยจำแนกให้ได้ครับจะมีความสุขครับก็ผมจำแนกได้ผมก็ไม่เคยทุกข์ใครที่ถ้าจะขึ้นช้างลงม้าก็เชิญจำแน่ใจแจ้งได้ก็เล่าสู่กันฟังกับคนหน้าจอในจอนี่แหละถูกเอ้ยดีกว่ามันจะหนีไปไหนกันนะครับปุดโอ้โหไหลมาเทมาเลยวันนี้โอเคก็ยินดีก็ยินดีเอานะตอนนี้ก็จะเริ่มร่ายยาวแต่ท่านแรกโอ้ยลมพัดมาเต็มที่ลมพัดลมโชยใช่ไหมพูดเรื่องลมพัดมาเลยเอาไว้ติดดูสิมีผู้ใดสงสัยบ้างเด้อจะโทรจะถามอะไรก็ถามกันมานี่ที่นี่ห้ามทวงหนี้อย่างเดียวจะขึ้นเขาลงห้วยก็ว่ากันไปแต่ห้ามทวงหนี้ผ่านจอกูจะเป็นหนี้กันเอานะปืดสวัสดีลุงงอกเขารู้ทั้งโลกแล้วลุงงอกเพียวนี่ยี่รู้ทั้งโลกนะเดี๋ยวนะแมนคักแท้ลุงอยู่เบนเยี่ยมกลับไทยแต่ไม่ไกลสำหรับคุณลุงสาธุหนูเข้าใจค่ะลุงเข้าใจกับรอวันเข้าถึงคุณโยมนะภาพเสียงชัดเจนดีโอเคเราเรียบเรียงคำถามนะจ๊ะนะจ๊ะรับฟังรับชมครับตามรู้ครับตามรู้ตามฟังว่าไปฟังแล้วไปถ้าฟังแล้วมันประเทืองปัญญาก็น่าฟังเลยถ้าไม่ประเทืองปัญญาเลยก็โอ้ยกับบ้านใครบ้างใครไม่ดีกว่าเออกำลังตอบกลับ
ศูนย์วิจัยช่วงนี้นั่งก้าวหยุดนะครับเพราะว่าจะไปมีคนตายก็ตายไปทำไมจะต้องมาเดือดร้อนให้ลุงออกไปเผาให้โอ้ยจริงๆเดือดร้อนกันจังตายก็ส่วนตายทำไมต้องให้ลุงออกไปเผาเลยโอ้ยคนอื่นเผาไม่ได้ไงกันรับปากกันแล้วก็ต้องไปว่านู่นตาคงตาคลีนเห็นไหมพวกนี้นั่งกล่าวหยุดนะครับยังไม่ทราบเลยก็มาเตอร์นะถามถ่ายไปมาเนี่ยเนี่ยเครื่องบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องตายมันห้ามไม่ได้มันเกิดจุดลงหกใจเย็นใดครับเอ้าคนเขาตายก็บอกญาติโกโหติกาเขาไว้บอกว่ามาเผาคนแรกให้นะเผาสุดท้ายไม่เอาด้วยไปงั้นไปผมก็ต้องพวกนี้ก็ต้องเดินทางไปนู่นแถวอะไรนครสวรรค์นั่นนะครับโอเคครับรับแซบแต่ไม่มีคำถามมีคำถามหน่อยนะต่อลมหายใจให้หน่อยพี่ก็โอ้โหคุณโอเฮโอเตรียมตัวรับนะครับวันนี้สั่งให้เขาทำประกันการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโอ้ยโอ้ไม่ต้องวอรี่นะครับประกันการเดินทางจะมูลค่า5 ล้านบาทไม่ทราบไม่ได้ประกันเล่นๆเกิดมันตายนะการจะได้มีเงินมาใช้คนที่5 ล้านนะนึกออกไปไหนที่ต่อไปคงจะต้องประกันเป็นทีละ10 ล้าน 20 ล้าน 50 ล้านหนึ่งที่ยอดประกันออกซิเจนที่ให้คนป่วยถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าคะหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในออกซิเจนอีกทีครับพอเวลาพูดคำว่าออกซิเจนถามว่ามีกี่คนจะมองเห็นก็ได้แต่สัญลักษณ์ตัวโอคือเลขศูนย์นั่นแหละเลขศูนย์ก็อยู่แค่นี้สัญลักษณ์เดินมาเกือบตายก็อยู่แค่นี้ออกซิเจนเอาสัญลักษณ์มาวาดนะใครอยากจะรู้สิ่งนี้เอาความรู้สึกมาเป็นตัวยืนยันว่าไอ้ที่เขาว่าออกซิเจนนั้นมันเป็นตัวยังไงมันมองไม่เห็นโอเคไหมครับมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้จริงๆเพราะฉะนั้นทฤษฎีการงับอากาศใช้คำว่าทฤษฎีนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทฤษฎีการงับอากาศที่ไตเติ้ลแมนเขานำเสนอนั่นแหละครับเอาไปใช้เขามีสกิลของเขาโดยเฉพาะมีสกิลมีสเกลแล้วก็มีสโคปในการอธิบายให้มันเกิดองค์คาพยพกระดองบาให้เห็นกว้างเห็นไกลให้เข้าใจให้เข้าถึงให้มีความรู้สึกลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนมากครับนะพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในออกซิเจนที่พูดถึงนั่นเองมันมหัศจรรย์ไปอย่างยิ่งครับใครอยากค้นพบออกซิเจนมาพูดในโลกวันนี้มันเรื่องของเขาแต่ผมรู้ว่าคนที่เขาค้นพบเขามาเอาตัวหนังสือตัวอักษรมาเล่าสู่กันฟังนั่นเป็นคนโปแลนด์ครับนั่นเป็นคนโปแลนด์นะยุคสมัยนั้นก็เป็นขึ้นตรงนี้กับรัสเซียนะสหภาพรัสเซียโซเวียตรัสเซียเป็นสภาพโซเวียตรัสเซียเห็นไหมครับคนโปแลนด์ในรูปผมก็จำชื่อไม่ได้ผมไม่ได้เรียนวิชาเคมีนะถ้าผมจำนี่จะผมจำทุกเม็ดอะก็เราสวนกันอันนี้มันก็ได้แค่ตัวรหัสเอามาดูมองก็ไม่เห็นในอากาศมันจะมองเห็นได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมครับมันมีไหมมีก็แค่นั้นเองแต่สิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยฟิลลิ่งจริงๆครับเพราะการงับอากาศเป็นการเบิร์นโอ้โหตัวนี้มันสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับทำได้ครับนะเราต้องการจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะโอเคนะคนนาจาต่อนะครับ
ออกซิเจนที่คนป่วยถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าครับออกซิเจนตัวออกซิเจนนะครับฟังเลยนะพอเวลาพูดคำออกซิเจนตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวมันพูดในคำว่า1อะตอมนะ1อะตอมประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนที่เขาว่าแต่เรารู้สึกได้แน่นอนอิเล็กตรอนเขาว่าแต่เขาไม่รู้สึกลุงงอกว่าตามเขาแต่เรารู้สึกใช่ไหมโอเคงั้นมาการให้ดีเถอะว่าตามเขาเพราะเรากับเขามันอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้พูดภาษาเขาไม่เสียหายเขาต่างหากที่ไม่รู้เราเพราะเราพูดถึงความว่าฟิลลิ่งหรือความรู้สึกโอเคไหมครับถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้ตรงนี้นั้นจึงจำเป็นมากต้องทำนะครับอีกทีนึงนะฮะออกซิเจนเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าต้องตอบว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปคำว่าอะตอมของออกซิเจนต้องบอกว่าไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่าเจาะลึกเข้าไปอีกทีนึงภายในอะตอมอีกทีนึงส่วนนั้นเขาเรียกว่านิวเคลียสภาษาอะไรนิวเคลียสนะประกอบไปด้วยนิวตรอนกับโปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางนิวตรอนโปรตอนมันทวินวันสองสิ่งมันอยู่ที่เดียวกันพอจับแยกไปซะจับแยกนะครับปุ๊บตรงกลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์เหมือนกับภาษาพระพุทธศาสนาเหมือนเป๊ะเลยทุกประการเลยนะภาษาพระพุทธศาสนานี่คือรูปนี่คือรูปนี่คือน้ำรูปกับน้ำมันรวมที่เดียวกันถ้าใครก็ตามที่สามารถแยกรูปออกจากน้ำแยกน้ำจากรูปได้ดังนี้ปุ๊บตรงกลางก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จบเราจะรู้คือทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตรงนี้จะรู้งั้นพวกเราชาวคณะค้นพบไอ้ตรงนี้บ้านเราดอททีวีสารดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบตรงนี้มันสุดที่จะวิเศษเกินที่จะพรรณนาเพราะฉะนั้นจึงเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่ค้นพบแล้วก็มาใช้ได้จริงมันมีแล้วแน่นอนงั้นไม่ต้องอ้างตำราอ้างถึงความรู้สึกของทุกคนจะได้รับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเด็กเล็กเด็กโตจะรู้สึกทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนบริโภคอากาศทุกวันมาตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้ต่อไปอีกนานเมื่อทุกคนบริโภคอากาศมันก็อากาศมาพูดกันได้สบายมากเห็นไหมครับในโลกใบนี้นี้นั่นอากาศคนเกิดก่อนทั้งคนเพราะแต่คนเอามาใช้ให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆก็นั่งพูดอยู่นี่เอาไงล่ะถ้าใครอยากจะใช้ได้จริงก็ทำกันไปตามด้วยสิครับโอเคนะพยายามตามไททันแมนนะเรื่องนี้เรื่องของการงับอากาศนะครับเดี๋ยวให้ผมมาแสดงบทบาทนี่เลยครับผมจะไปเรื่องอื่นไม่งั้นผมจะมาก่อเกี่ยวแถวนี้จะไปเรื่องอื่นไปในลักษณะที่นะโอเคเนาะหวังว่าผมจะเข้าใจต่างกันเลยเชื่อเข้าใจต่างกันก็ดีแล้วครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะไอเป็นถังออกซิเจนที่เขาว่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถามว่าก็มาจากไหนออกซิเจนไอ้ตรงออกซิเจนที่มันถังไอ้ที่ไปให้ออกซิเจนในโรงพยาบาลเนี่ยมีใครตอบได้ไหมครับออกซิเจนมันมาจากไหนมีบ่ออยู่หรือเปล่าไปตักออกมาหรือเปล่าน่าคิดนะน่าคิดนะพี่ออกซิเจนเนี่ยมันมาจากไหนเนาะมันมาจากน้ำหรือเปล่าเห็นไหมได้ไหมมาจากน้ำได้ไหมทำไงล่ะ
ต้มน้ำยังไงให้มันเดือดกลายเป็นไอแล้วเข้าสู่กระบวนการของแยกก็มีการแยกธาตุนะครับไฮโดรเจนไปส่วนหนึ่งออกซิเจนเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคไหมครับไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งออกซิเจนเป็นส่วนหนึ่งมันจะอะไรมาทำเป็นออกซิเจนได้ขนาดนะแค่นะเอาละไอ้เจ้าออกซิเจนที่มันออกมาจากที่เขาว่าต้นไม้ใบไม้มันสังเคราะห์แสงใช่ไหมล่ะมันจะคล้ายออกซิเจนก็บอกมาถามว่ามันใช่หรือ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 ถ้าถามผมนะมันจะคายพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาจากใบไม้พลังงานบริสุทธิ์จะบอกให้ทราบมันคายออกมาได้ยังไงอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นะมันจะออกมาก็ต่อเมื่อโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองเวลามันหมุนมันต้องดูดเข้าไปในดูดมันจะมีผลักด้วยนะไอ้ที่มันผลักมาเนี่ยมันผ่านก้อนหินก็ออกก้อนหินผ่านทรายก็ออกไปทรายโอเคไหมครับผ่านน้ำทะเลมันก็ออกไปผิวน้ำทะเลพลังงานตรงเนี้ยผ่านต้นไม้ก็ออกไปผ่านต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมครับจำเป็นไหมจะต้องมาออกมาจากออกซิเจนต้นไม้ผลิตมันไม่ใช่มันออกมาจากกลางทะเลทรายสบายๆเลยพลังงานที่ว่าเนี่ยขอให้โลกมันหมุนเถิดเนี่ยเพราะโลกมันหมุนมันจะเรดิเดี๋ยวนะเรดิเรชั่นเนี่ยนะถ้าพูดถึงคำว่าต้นไม้นะฮะมันจะออกมารูปแบบของเรดิชั่นแปลว่าออกปลายสุดของใบไม้ต้นก็ไปแล้วแต่ถ้าหากพูดถึงกรอบของโลกทั้งหมดนะครับมันจะเป็นคำว่าเรดิเอทแปลว่าออกไปปุ๊บสุดขอบโลกมันจะดึงกลับมาแล้วเรียกว่าเรดิเอทโอเคไหมถ้าเป็นต้นไม้เป็นเรดิเอชั่นออกไปเนี่ยพลังงานที่ว่าถ้าเป็นก้อนหินก็เรดิเอชั่นออกไป ออกจากก้อนหินอย่างนั้นก้อนหินก็มีสิทธิ์ที่จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงมวลหรือว่าเวทที่คือน้ำหนักมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงน้อยไปลงเรื่อยๆนี่คำว่าเปลี่ยนแปลงกฎของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนี้ทำนองเดียวกันโลกมันก็จะเล็กลงเล็กลงไปเหมือนกันนะเวทหรือว่ามวลจะลดลงเหมือนกันครับโลกใบนี้ใช่ไหมถ้าคิดในกรอบใหญ่ๆแล้วโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคพยายามจินตนาการไปผมก็พยายามที่จะลากดึงผมใช้คำว่าลากดึงนะครับชี้เนี่ยชี้นำพาสมมติครับว่าลากดึงขออนุญาตใช้ว่าลากดึงภาษาไม่เหมาะสมแต่มันมองเห็นภาพลากดึงท่านที่อยู่หน้าจอให้รู้ตามโอเคไหมครับขออนุญาตใช้คำว่าลากดึงภาษาไม่เหมาะไม่สวยแต่มันเห็นเป็นภาพลากดึงลากดึงช้างมาวัวควายลากดึงก้อนดินก้อนหินเนี่ยนะครับชี้แนะชี้นำมันยังไม่เห็นภาพพอนำพามันก็ยังสู้กับว่าลากดึงไม่ได้มันเห็นภาพชัดเจนโอเคไหมครับขออนุญาตใช้คำว่าลากดึงช้อนนะครับโอ้ยแค่นะค่อยๆนำพากันไปเรื่อยๆครับตกลงเข้าใจดีเนาะคุณนะเชะเจเจโอเคตกลงสรุปนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในออกซิเจนที่เขาว่าโอเคไหมตัวออกซิเจนมันไม่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในออกซิเจนสรุปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำฮะเป็นภาษาที่สุดท็อปแล้วครับไม่มีใครที่มาใช้ภาษาได้หนักแน่นชัดเจนดีเกินไปกว่าลุงหงอกเลยบอกให้พลังงานบริสุทธิ์ครับมันไม่ใช่มันค้นพบแล้วมาใช้ได้จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมาใช้รักษามนุษย์ไงสองมือเปล่านี่แหละโอเคไหมรักษามนุษย์รักษาสัตว์อยากจะบอกว่ารักษาต้นไม้ใบหญ้าด้วยเหมือนกันนะมันเกินไปโอเคไหมโอเคไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคุณนะคุณอาคุณป้าคุณลุงยกเว้นลุงหอบคุณลุงคะหนูถ้าไม่มีคุณลุงคงยิ้มไม่ได้ค่ะ
มาฟังคุณลุงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มแล้วกระดิกนิ้วด้วยนะครับกระดิกนิ้วเท้าด้วยมันเป็นดนตรีไปเลยเป็นดนตรีมันเป็นนันทนาการหรือสันทนาการอยู่กับลูกออกก็ถือเป็นสันทนาการนันทนาการสันทนาการแล้วไงง่ายดีเพลินไปตามหนูมีคำถามจะขอถามลุงออกหน่อยค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนมีเหตุการณ์คือไปห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนใช้ลิฟต์ขึ้นด้านหลังแต่ตอนออกจากลิฟต์ออกมาด้านหน้าของห้างหนูเห็นเป็นด้านหน้าออกมาด้านหน้าของห้างหนูเห็นเป็นด้านหน้าแต่เพื่อนบอกเป็นด้านหลังถูกแล้วตอนเพื่อนพูดหูของหนูไม่ได้ยินอะไรทำไมจึงเป็นแบบแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ป่ะเนี่ยถ้าผมตอบนะตรงนี้นะผมไม่กล้าตอบเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์มันไม่อยู่ในที่เดียวกันนะถ้าหากว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะก็เชื่อว่าผมตอบได้คลีนและก็เคลียร์แน่นอนทั้งเคลียร์และก็คลีนด้วยนะครับทั้งคลีนและก็เคลียร์ด้วยแต่ถ้าหากว่าคนละเหตุการณ์สถานการณ์อยู่ห่างกันอย่างนี้ผมคงไม่สามารถที่จะตอบแทนตรงนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคำถามนะครับเอาเป็นว่ากรณีนี้ยืนยันว่าตอบแทนท่านไม่ได้จริงๆแค่นะเนื่องจากกลายเป็นอะไรวะคนอยู่คนละที่ที่มาตอบแทนเขารู้สึกกันได้ยังไงโอเคนะไม่ได้ก็แล้วกันนะยอมรับว่าตอบไม่ได้กรณีนี้นะครับถึงตอบไปก็ไม่เก็ตผมจะรู้ว่าไม่เก็ตเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นฟิลลิ่งแท้จริงถึงตอบไปก็รู้ไปนะไม่ get into into that point คือมันไม่เจาะลึกไปในจุดที่มันเป็นนิวเคลียสอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไปเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักลุงออกคิดแน่ๆวันนี้อิ่มมาแล้วจ้างั้นต่อได้ยาว เราเองก็ยังเป็นคนที่ยังทุกข์ของตัวเองอยู่ใช่ไหมครับก็เพราะยังพัฒนาให้สิ้นการเกิดอีกยังไม่ได้ขึ้นชื่อเดินเหินเนี่ยผมเองก็มีทุกข์ผมมันมีตัวตนมาเนี่ยมันก็มีทุกข์แต่ผมจำแนกทุกข์ตอนนั้นมันแตกฉานเรื่องทุกข์มันก็เลยเสมือนหนึ่งไม่มีทุกข์จริงๆเนี่ยมันมีทุกข์แต่เราเข้าใจเรื่องของพอยต์ของทุกข์จริงๆเข้าใจลึกซึ้งจนทั้งหมดแล้วจึงเสมือนว่าเป็นคนที่ไม่มีทุกข์โอเคไหมมีตัวตนเมื่อใดมีทุกข์ทั้งหมดไม่ยกเว้นตามภาษาพุทธศาสตร์ครับไม่ยกเว้นตัวเกิดหรือเป็นทุกข์แม้แต่ไฟแช็กมันขีดมันเนี่ยไอ้ไฟที่มันรู้ชั่วๆมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์คืออะไรมันร้อนเนี่ยมันทุกข์มันร้อนเนี่ยตัวมันเราก็เป็นทุกข์แต่มันพูดไม่ได้ลุงหมอก็เลยถือโอกาสพูดแทนมันซะเลยไฟเนี่ยทุกข์ดวงอาทิตย์มันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันร้อนรนภาพโดยรวมก็ร้อนรนทนไม่ได้นี่คือว่าทุกข์ขังนะครับทุกข์โดนขังร้อนรนจนทนไม่ได้แต่ผมมันเข้าใจสภาวะนั้นจึงประดุจเสมือนว่าไม่มีทุกข์มันไม่ใช่อมทุกข์นะคือแปลว่าตีทุกข์มันแตกแล้วเสมือนไม่มีทุกข์ก็คือไม่มีทุกข์มันแตกแล้วตีคำว่าทุกข์มันแตกกระจายเปรี้ยงปร่างไปหมดทุกอนุธาตุแล้วมันก็เลยไม่ทุกข์แมนบอโอเคไหมครับมันคำสองคำเนี่ยมันรู้นะแต่มันไม่เข้าใจมันต้องรอวันเข้าถึงนะพี่เอ้ยนะครับหน้าวันนี้มันมีคนเข้าถึงเพียงหนึ่งเดียวที่จะว่างนะครับก็ชวนกันเข้าถึงนะครับ
กำลังชวนท่านเข้าถึงอยู่นะท่านตามมาก็เข้าไปด้วยกันสิ่งของที่มีรูปทรงแหลมหรือผลไม้ที่เป็นหนามสามารถป้องกันคลื่นที่เป็นอันตรายกับเราได้เพราะอะไรครับของแหลมนะครับในเรื่องของทางไฟฟ้าเขาเนี่ยครับอย่างเช่นไฟช็อตไฟกระโดดผ่านช่องว่างเอางี้ดีกว่าเคยใช้รถอยู่ไหมครับหัวเทียนรถหัวเทียนหัวเทียนเนี่ยมันจะมีคำว่ากราวอิเล็กโทรดอยู่มันจะมีแกนกลางโอเคไหมแกนกลางของหัวเทียนจำศัพท์ไม่ได้ตอนเขียนหนังสือขายมันจำศัพท์ได้หมดวันนี้ไม่จำมันเลือนๆโอเคหัวเทียนนะมันจะมีช่องว่างก็เรียกว่าเขี้ยวหัวเทียนเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยถ้าปลายมันแหลมมันจะกระโดดได้ไวถ้าปลายมันทื่อมันก็กระโดดช้าถ้าปลายมันทื่อมันทื่อรู้จักคำว่าทื่อไหมคำว่าแหลมนะแหลมคือปลายดินสออย่างเงี้ยเห็นไหมปลายดินสอคือแหลมแหลมเนี่ยมันใช้แรงดันหน่อยเดียวมันก็กระโดดผ่านช่องว่างแรงดันคือโวลต์เดชนั่นเองมันใช้แรงดันมันกระโดดผ่านช่องว่างได้ง่ายได้เร็วถ้ามันแหลมนะครับหรือในหนึ่งบอกว่ามันดูดซับอะไรล่ะขั้วต่างกันไวขึ้นเร็วขึ้นมันดูดเร็วมันส่งเร็วมันดูดเร็วใช่ไหมครับนั่นก็คือเรื่องของหัวเทียนพูดถึงเรื่องไฟฟ้าคือเรื่องหัวเทียนใช่ไหมครับพูดถึงการทดสอบทดลองในเรื่องของห้องปฏิบัติการก็เช่นเดียวกันผมเคยไปดูเขาทดสอบที่จุฬานะคณะวิศวะไฟฟ้านะพอดีญาติผมเขาสอนหนังสือที่นั่นญาติผมลูกอาจุมพลพรหมพิทักษ์คณะไฟฟ้าจุฬานักเรียนทุนหนึ่งทำมาเล่นไปเขาไปเรียนที่สวีเดนเขาได้ทุนไปตลอดไปทำปริญญาเอกหรือวิชาเดียวจะจบเอกใช้เวลาตั้ง5ปีไอ้คนเจ้าของวิชาเนี่ยดันมาตายหาซะก่อนสวยที่ไปโทษทีขออนุญาตสุภาพแล้วเลยไม่จบเอกเหลือวิชาเดียวจะเทสอยู่แล้วนะครับจะมีการทดสอบแล้วนะจะเข้าในเรื่องของอินเตอร์วิวแล้วนะครับงงไหมนี่ไอ้พวกเปเปอร์นี่ผ่านมาหมดเรียบร้อยแล้วด้วยชานะจะเข้าไปสัมภาษณ์ก็มีคณะไงมีคณะสัมภาษณ์ไอ้คนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยดันมาตายของตายหายตายกระเทียนทุกคนนี่ก็เลยคนที่ไม่มีบุญขาดนิดเดียวเสียหายไปเยอะแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะความรู้คือความรู้จิตตัวอยู่แล้วแหละครับเหลือแค่ใบบ้าๆใบเดียวก็แล้วฝากก็แล้วให้ฟังแล้วก็เลย get into นี่เลยบอกไปเรียนการสอนของเขาเอ๊ะก็ไม่เป็นไรแล้วครับเขาต้องให้เราฟังเรามีหูแล้วก็ฟังไปเสียครับอุ้ยมันไม่ได้เสียหายนี่เฮ้อะไรต่อล่ะถึงไหนก็ไปเลยถอยผมกันไปเรื่อยก่อนเรื่อยถึงไหนก็เรื่อยของแหลมโอเคคุณเต่านะครับคุณเต่ามังกรครับโอเคนะครับสิ่งของที่มีรูปทรงแหลมหรือผลไม้ที่เป็นหนามสามารถป้องกันคลื่นมันดูดซับคลื่นได้เร็วมันไม่ใช่ป้องกันคลื่นมันดูดซับคลื่นคลื่นก็คือคลื่นไฟฟ้าประจุบวกประจุลบนะครับประจุบวกกับประจุลบนะครับเรื่องของไฟฟ้าก็คือพวกนี้พวกคลื่นจะดูดซับคลื่นได้เร็วเช่นหน้าจอเนี่ยหน้าจอเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ไกลๆเนี่ยครับมือถือมือถอยเนี่ยอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับออกมาจากหน้าจอนะครับเคยไหมครับเคยปิดทีวีไหมครับเอามือไปใกล้พอเวลาปิดปุ๊บมันจะจากเกิดมันโดดเข้าไป
ดูดผักดูดใช่ไหมเคยเห็นไหมครับเหนือถ้าหากว่ามีของแหลมต้นไม้ต้นพืชเช่นอะไรกระบองเพชรแหลมๆเอามาวางไว้ใกล้แล้วก็ดูหน้าจอนี่ไปจอนี่ก็ดูเช่นกระบองเพชรก็มาตั้งไว้แถวนี้แต่มันบังตาเนี่ยพืชที่มันก็ดูดซับไปดูดซับไปแทนที่จะพูดมาหาเราเราก็เป็นสื่อนะอย่าลืมนะครับตัวเราเป็นสื่อนะครับต้นกระบองเพชรแหลมๆมันก็เป็นสื่อสามารถดูดซับไปตรงนี้ได้ซับไปได้แทนที่จะมาหาโดยตรงมันก็จะมาไม่มากนะน้อยลงไปอย่างน้อยสุดก็อ่อนไปถึง 80-90% โอเคไหมครับกรอบแรกให้ต้นไม้แหลมๆในมาแอบสอบมาดูดซับคลื่นที่อยู่หน้าจอนี้ใหญ่มาถึงตัวเราตรงนะเห็นไหมครับก็คือเป็นหลักป้องกันนะป้องกันนะครับไม่ใช่ป้องกันคลื่นนะมาดูดซับคลื่นจากหน้าจอไปยังต้นกระบองเพชรกันแล้วกันโอเคไหมครับก็เข้าใจตรงนั้นรู้จักป้องกันตัวเองนะของแหลมจะมีประโยชน์อย่างนั้นนะครับของแหลมที่อยู่หลังคาบ้านก็เสาล่อฟ้านั่นไงโอเคไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละฟ้าแลบที่มันจะมาลงโคนต้นไม้มันก็ลักเข้าไปตรงแห่งของแหลมก็ถือเป็นเรียกว่าสายล่อฟ้าคือตัวนำอย่างดีสายนี่มันตอกไปก็มีอะไรแท่งทองแดงตอกไปพื้นดินอีกประมาณสักเมตรสองเมตรเพื่อให้มันลงดินลงกลาวไปเดียวอย่าให้มันพังอย่าให้ฟ้าแลบในอากาศไฟฟ้ารุนแรงมากนะครับอย่าให้มันลงต้นเสาเรือนถ้าลงต้นเสามันก็แตกหักหมดแล้วก็ต้นเสามีเหล็กอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันมีตัวนำอยู่มันมีเหล็กโอเคไหมก็เอาไว้หลังคาก็จะลงไปตามเส้นจะเป็นเส้นใหญ่การต่อโดยเฉพาะนะครับเรียกว่าสายดินสายกราวเดียวกันนะครับโอเคนะครับหลังคาบ้านหลังคาตึกทำไปเถอะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะของแหลมก็มีประโยชน์ตรงนั้นโอเคนะครับก็มีแค่นี้โอเคนะเข้าใจแล้วนะคุณเต่าเด้อขอถามลุงหน่อยผมเคยเดินผ่านห้องคอนโดแล้วเกิดการขนลุกทั้งตัวมารู้ที่หลังว่าห้องนั้นมีคนตายผมอยากทราบว่าขนลุกนั้นเกิดจากพลังงานมากกระทบเพื่อจะสื่อสารอะไรหรือเปล่า ก็โอเคนะครับไอ้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนตายก็ได้นะหมาตายก็เหมือนกันควายตายก็เหมือนกันช้างตายก็เหมือนกันอย่าว่าแต่คนตายเลยครับงั้นเจ้าพนักงานที่บริษัทก่อตัวก่อนแล้วเราเดินผ่านเหมือนกับผ่านก้อนเมฆใช่ไหมมองไม่เห็นเหมือนผ่านก้อนปะทะก้อนเมฆเพราะไหวไหมครับมันเป็นลักษณะนั้นก็เลยทำให้ผิวกายแล้วกับปะทะกันมาปุ๊บมันก็ต่างมันเกิดความต่างศักย์แล้วมีความแตกต่างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผมก็เจอกลางทุ่งนาเนี่ยคอนเตอร์ตอนยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาก็เฮ้ยเหมือนกันละวะก็เหมือนกันภาพสภาวะโอ้ยผมรุนแรงกว่าเยอะที่บอกก็โดนเนี่ยผมโดนกลางทุ่งนาเนี่ยโดนแรงกว่าเยอะมากไม่รู้กี่เท่าไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะแต่รู้มันโอ้โหยืนแข็งทื่อไปเลยผมโดนเยอะก่อนพลังงานแต่พลังงานที่ผมได้มาไม่ใช่ก้อนพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์ผมเชื่อมั่นในตัวผมสูงมากนะครับว่าผมได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์จากกลางทุ่งนานะครับขณะที่ยืนฉี่ยืนสุภาพหน่อยยืนเยี่ยวนะไม่ทราบว่าวันที่1มกราคมปี37ประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งนะบอกเวลาด้วยสถานที่ก็พอไหวโอเคไหม
โอเคนะพอเข้าใจนะครับคุณชัยวิชิตแล้วนะผมเคยเดินผ่านห้องคอนโดแล้วเกิดอาการขนลุกทั้งตัวมารู้ทีหลังว่าห้องนั้นมีคนตายแปลว่าเราสื่อสารได้ก่อนที่จะรู้ว่าห้องนั้นมีคนตายหรือจะหาว่ารู้ว่าคนตายก่อนแล้วเดินผ่านอันนี้ถือว่าเป็นความกลัวไปแล้วขนลุกที่มีเป็นความกลัวเพราะมันรู้ก่อนส่วนมากแล้วถ้ารู้ก่อนคนที่ตายก็เดินผ่านก็มีความกลัวความกลัวมันเป็นตัวแรกปฏิกิริยาให้เกิดสิ่งนี้เข้ามาหาตัวเราง่ายใช่ไหมครับเราไม่รู้มาก่อนแต่มันโดนก่อนมารู้ที่หลังก็อธิบายความอย่างที่ว่านี้นะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันขวางหน้าขวางตัวแล้วก็เดินฝ่าเหมือนฝ่าเดินฝ่าเมฆก้อนเมฆมันก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช้คำว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็พอไหวนะหรือคนตายนะก็ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์มาแปลว่าเขาเป็นชาติสุดท้ายได้อย่างนี้ได้เหมือนกันตัวเราไม่บริสุทธิ์มากไม่เจอตัวที่บริสุทธิ์มันก็ต่างกันทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราบริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าคนตายบริสุทธิ์เมื่อเกิดความสงสัยผมก็อธิบายผ่านความเข้าใจดังที่ว่านี้นะถ้าว่าคุณใช้วิชิตพัฒนาตนให้เกิดเป็นผู้ปฏิบริสุทธิ์ได้นะเดินผ่านไหนมันก็รู้ได้นะผมจะรู้ของผมแน่ๆแต่ผมมักจะไม่พูดถ้าพูดปุ๊บมันก็จะต่อถ้าพูดผมก็พูดคนเดียวผมเองโอเคถ้าผมเดินหมู่คณะผมจะไม่พูดยังไงก็ไม่พูดเพราะหมู่คณะไม่รู้เหมือนเราเมื่อเขาไม่รู้เหมือนเราพูดไปทำไมถ้าพูดแล้วคนที่หมู่คณะที่เขาไม่รู้เหมือนเราเขาก็จะกล่าวหาว่าเราเนี่ยเพี้ยนสิเข้ากลุ่มไม่ได้อีกงั้นอยู่ที่ตัวเราอย่าไปพูดมันดีที่สุดแม่ง่ายไหมล่ะแต่ถ้าพูดกับลุงหมอกก็อธิบายความดังที่ได้สดับมาในเวลาเดียวกันนี่แหละพี่แม่พอท่านชายก็ไปต่อไปเรื่อยที่เขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วกำจัดอาการยังไงครับโอ้ยติดเชื้อกระแสเลือดประมาณกี่ล้านคนแล้วติดเชื้อเชื้ออะไรคำว่าเชื้อมันเชื้ออะไรนะเชื้ออะไรติดเชื้อเชื้อแมวเชื้อหมาคำว่าติดเชื้อคำเดียวยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเห็นนะถ้าเชื้อ X รู้จริงไหมถ้ารู้จริงมันทำลายได้ถ้ารู้ไม่จริงก็ทำลายไม่ได้พอแขนส่วนมาก 99.99% ก็รู้ไม่จริงเถียงไหมเถียงหงอกว่าอย่างนี้เอาอะไรมาเถียงหงอกหงอกสนไหมพวกเชื้อที่ว่าโอ้ยทำอะไรหงอกไปเถอะพวกเชื้อบ้าพวกนี้จริงเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทำอะไรหงอกไม่ได้หรอกเห็นไหมไปนู่นท้าทีนี้นั่นเขาว่าติดเชื้อเนี่ยผมว่ามันไม่จริงเนี่ยนะยกตัวอย่างได้ไหมรู้จักดาราอะไรเนี่ยก่อนช่วยครับช่วยอะไรเนาะปอทฤษฎีปอทฤษฎีรู้จักปอทฤษฎีเนาะน้ำจากนี้ถอยหลังไปแล้วจีบ3ปีที่ผ่านมา3ปีได้มั้งประมาณนั้นนะครับไม่ได้3ปีเกือบ4ปีแล้วมั้งแล้วช่วงนั้นผมกำลังไปทำให้ฝนตกที่ภาคเหนืออยู่ปี58ด้วยไงรู้สึกใช่ปี58ปอทฤษฎีเขาเป็นอะไรไม่รู้ถูกหามเข้าโรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยโรงพยาบาลที่ว่านี้ผลิตอะไรผลิตนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ด้วยนะก็มีคณะแพทย์ส่งแพทย์สามมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สามพระองค์มั้งแถลงข่าวอย่างดังก็รู้อย่างดังมาแถลงข่าวนายปอทฤษฎีติดเชื้อยังไม่รู้ว่าเชื้อแมวนะติดเชื้อไม่รู้ว่าเชื้ออะไร
นี่เขารักษากันใหญ่โตไม่ใช่เหรอเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเอาสุขเขาไม่เฉยหรอกครับอย่างว่าดินทานะของจริงหนึ่งเดือนผ่านไปนะมั้งไปตัดขาเขาไปตัดขาเขาติดเชื้อเพราะติดเชื้อถ้าเจอจริงต้องทำลายได้ไม่ใช่ไปตัดเห็นไหมคำอย่างเงี้ยได้ไหมครับถ้าเจอจริงใช่ต้องทำลายได้ก็เจอมันไม่จริงจริงทำลายไม่ได้ผมพูดแล้วทำมือเงี้ยไหวไหมครับจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยตะวันท่านจะอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอใช่ไหมท่าทางเนี่ยมันรู้สึกว่าพูดจาแล้วค้างไว้เนี่ยตีความหมายได้ครับแอปผมเนี่ยเจอไม่จริงถ้าวิทยาศาสตร์เจอจริงมันต้องนำมาลงโทษได้ก็แค่ก็ตามโครงไปเรื่อยจนถ้าไปตัดแข้งตัดขาครับใช่ไหมครับบอกแล้วก็ได้เผาสุดท้ายเผาบุรีรัมย์นะครับบ้านเขาอยู่บุรีรัมย์โอเคไหมครับป่านนี้จะไม่รู้สึกละอายนะพวกนี้หาอย่างอายไม่ได้ครับจริงก็หายไปต้องบอกว่าไม่จริงไม่จริงพอแล้วนะครับอักเสบแอะว่าอักเสบแอะก็ติดเชื้อนะไปคุยดีกว่าไปคุยเรื่องเราดีกว่าพี่ตัดตอนตีแต่ตัดตกนั่นคือเรื่องเขาหนีไปไกลจบเขาไม่ดีกว่าเอามาเรื่องเราดีกว่าใช่ไหมโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะ get into เนาะแต่ว่าพอจะเข้าใจที่ว่าคุณเซฟิโร่การนะครับกระแสในกระแสเลือดมีใครก่อนในกระแสเลือดล่าสุดไม่ใช่เรื่องของลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่ใช่เลยกระแสเลือดเลือดติดเลือดผมก็บอกเรื่องเลือดเนี่ยผมจะไม่รับเลือดใครโดยเด็ดขาดชีวิตจริงผมจะไม่รับเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าใครต้องการเลือดลุงหอปอกพอเวลาเข้าสู่ระบบอายุเกิน10ปีให้เลือดไม่ได้ถูกสิทธิ์มาอะไรมาขีดเส้นสิทธิของชีวิตชนถูกก็โถเลยนะแค่นั้นโถทำหน้าตกจะตายหรือเปล่าโถที่ก่อนโถจะมีอะไรเงี้ยเส้นเลือดอุดตันเกิดจากสาเหตุอุ้ยตายเลยตายเส้นเลือดอุดตันเกิดจากมันต้องไปถามนายแพทย์นายแพทย์และนางสาวแพทย์นะครับถามหมอได้หรือถ้าอยู่ตันตรงนั้นแล้วบอกจะทุบตรงให้กระจกวันนี้อ้าวที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละมีภาษาก็ดีแล้วไขมันพอกพูนในเส้นเลือดนึกถึงเส้นเลือดนึกถึงหลอดกาแฟอย่าคิดมากไขมันไปอุดตันอยู่เส้นในหลอดกาแฟมันก็ขวางทางเดินของเลือดเลือดเดินผ่านสะดวกจะเป็นเลือดดำเลือดแดงก็เหมือนกันแหละเนี่ยมันก็เมื่อเลือดผ่านไม่สะดวกหัวใจต้องการปั๊มสูบฉีดมันก็เลยออกแรงสูบมากดูดมากออกแรงดูดหัวใจก็เต้นแรงขึ้นไปตุบตับตุบตับตุบตับแปลว่าหัวใจมันก็ทำงานหนักขึ้นสื่อล้อเร็วสื่อแล้วมันก็พังเร็วแค่นั้นเองอย่างผมนี่หัวใจผมเนี่ยนาทีนี้วินาทีนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะผมจะรู้สึกว่าต่างจากครับว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นกับรู้สึกว่ามันไม่เต้นคนความหมายนะคำว่ารู้สึกมีสติคำว่าไม่รู้สึก
ไม่มีสติเห็นไหมรู้สึกนั่นคือสติผมรู้สึกว่าหัวใจของผมมันไม่เต้นจริงๆมันเต้นแต่มันเต้นค่อยมากน้อยนิดเดียวงั้นหัวใจผมจะสึกหรอยากมีอายุทำงานอีกนานนะครับก็มันค่อยทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอ่ะมันมีคุณภาพเนี่ยแค่มันมุกแป๊บเดียวมันก็โอ้โหอยู่เวอร์ไวเวฟเลยหัวใจผมจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนหัวใจเต้นเร็วแรงเนี่ยตายง่ายตายไวด้วยเร็วแรงเนี่ยตายไวด้วยอายุสั้นอายุสั้นผู้ในสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าอายุสั้นเต้นเร็วแรงผมเต้นค่อยมากนะแต่ความดันสมองมากเลยครับเลือดผมบอกให้รู้นะวัดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดวัดมารู้กี่ปีแล้วไม่เคยผิดบอกตัวเลขล่วงหน้าด้วยของผมเองนะโอเคนะเส้นเลือดอุดตันก็คือไขมันนะมันไปพอกอยู่ในทางเดินของเลือดของเส้นเลือดทำให้เลือดเดินผ่านไม่สะดวกหัวใจจึงทำงานมากบางทีเวลาดูดมันก็ดูดไม่ไปมันตันหัวใจเส้นเลือดอุดตันเห็นไหมครับแล้วมีการทะลุทะลวงในทุกวันนี้ก็จะมีอะไรเสียบเข้าไปที่แขนอย่างเงี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยฮะโยงเข้าไปถึงพวกหัวใจได้นะครับทุกวันนี้ก็จะมีเครื่องสแกนเนาะเห็นเส้นเลือดต่างๆจะเห็นจริงๆนะครับเราใช้อะไรมือการแพทย์กันนะครับเป็นดูดออกดูดไขมันออกเรื่องพวกนี้เห็นไหมครับก็ทำให้เลือดเดินผ่านสะดวกหัวใจก็เต้นทำงานตามปกติได้10ปีผ่านไปอีกก็มันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้เพราะการครับอากาศมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้เปลี่ยนจากไขมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาผลาญต่อจำนะต้องจำภาษาลุงหงส์จำไว้ดีๆแล้วจะมีผลต่อชีวิตร่างกายของท่านนะครับวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวปวดตัวมีเสมหะออกมาจากลำคอตลอดเลยค่ะแล้วทำไงต่อตุ๊กตาตุ๊กตาไขลานหรือเปล่าตุ๊กตาไม่ไขลานไม่ได้นะตุ๊กตาต้องไขลานล้มลุกคลานนะฮะปวดหัวมันจะไปยากอะไรกับหายใจด้วยครับถ้าอากาศครับก็ขยับตัวน่าหายทันทีเลยลุงหมอบอกให้ทำได้เลยครับผมไม่ปากกันนะก็จับเลือดกันเดี๋ยวหายปวดเนื้อปวดตัวทันทีด้วยนะครับทันทีด้วยนะครับทำไปครับคุณตุ๊กตาเสียงคุณลุงเป็นตัวไปเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกิดการแตกตัวได้เร็วขึ้นใช่ไหมกะ yes man many lieเช่นเปิดเสียงของลุงให้น้ำฟังพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนตัวอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ก็แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเอาน้ำที่ผ่านเสียงลุงออกมาดื่มกินเราก็จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแมนเฮดโรดไม่ใช่ใช่ค่ะคุณเจนนะครับดื่มไปน้ำเป็นยาที่ผมก็น้ำเป็นยาน้ำเป็นยาคือตรงนี้เองครับเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายอ่อนแรงหนึ่งจะมีโอกาสกลับเป็นปกติได้ไหมครับมาได้จ้าถ้าหากว่าร่างกายไม่สูญเสียเกิน 80% แล้วก็เอาคืนได้ค่อนข้างจะนะถ้าไม่เกิน 80% นะครับสูญเสียมันจะดูออกครับ ผมใช้สายตาวัดผมก็จะรู้ได้จะกลับคืนมาได้ครับถ้าไม่ถึง 80% นะครับถ้ามันถึง 80% แล้วว่าก็ยอมไม่ก่อนถ้าไม่ถึง80แล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเกินกว่าช่วยได้ถึง 80% ในเดียวนะครับนะแต่ก็จำนวนครั้งเหมือนกันประมาณพวกนี้นะ
มันจะรู้ออกจะรู้ง่ายด้วยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องวัดแล้วล่ะครับเอาใช้ความรู้สึกดื้อๆเนี่ยของท่านเทียมมันเป็นตัวเป็นเครื่องมือวัดนะครับคนไม่เป็นหมอเป็นอย่างนี้แหละทำได้อย่างนี้แหละครับคุณเป็นหมอต้องวัดเช้าวัดเย็นวัดหน้าวัดหลังโอ้กว่าจะร่ายยาวได้ก็โอ้เพิ่มมูลค่าไงโอ้วิธีการเพิ่มมูลค่าแล้วคลื่นที่ออกมาจากหน้าจอมีผลอะไรกับร่างกายของเราคะแล้วต้นไม้ดูดซับคลื่นแทนต้นไม้ตายไปแล้วต้นไม้ไม่ตายครับมันเป็นอาหารของต้นไม้อยู่ยังครับนะต้นไม้จะตายไหมครับเพราะโดนคลื่นจากหน้าจอผมว่าไม่นะต้นไม้มันต้นไม้ที่โดนคลื่นเนี่ยฟังดีครับเป็นสำคัญนะคำพูดต่อไปครับต้นไม้ทำไมถึงไม่ค่อยจะมีดอกมีผลกันเห็นไหมครับถ้าหากว่าเปิดไฟสันสว่างไฟนีออนฟอเรสเซนต์ไอ้ฟอเรสเซนต์เนี่ยเปิดในสวนด้วยได้เนี่ยต้นไม้ในสวนนั้นจะไม่มีดอกจะไม่มีผลเพราะวิทยาศาสตร์มันไปทำลายธรรมชาติไอ้เจ้าแสงสว่างนี่แหละถ้าเป็นแสงสว่างในเรื่องธรรมชาติเช่น15ค่ำมันเดือนมืดเนาะแต่เป็นแสงดาวก็มาช่วยโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นพวกไร่สวนต่างๆนานาเนี่ยอย่าให้มีแสงไอ้พวกนี้อยู่ในสวนโอเคไหมครับเวลาเพลิงจะได้ทำงานตามธรรมชาติของเขามิฉะนั้นจะไม่มีดอกไม่มีผลเพราะแสงมันเป็นคลื่นโอเคไหมครับคลื่นของแสงของไฟที่เราใช้ทุกวันนี้คลื่นที่นี่จะมีความถี่ไม่น้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีนะครับคือคลื่นอย่างเงี้ยนะคลื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่น้อยกว่าคือความถี่เนี่ยมันน้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีวินาทีเดียวนะตั้ง50ครั้งมันถึงเห็นเป็นไม่ขาดตอนไงเพราะมันเร็วคลื่นมันจะเร็วมันจึงเห็นสว่างมาตลอดจริงๆมันจะมีขาดตอนมันอยู่นะครับแต่ตาเราประสาทตาเราไม่สามารถจับตรงนั้นได้ก็เลยเห็นว่ามันสว่างตลอดเวลาความจริงมันขาดตอนอยู่นะครับคลื่นพวกนี้นะจะมีผลทางด้านธรรมชาติธรรมชาติดอกไม้อะไรต่างๆนะพวกนี้นะครับนะ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 ต้นไม้ที่มีดอกมีผลออกผลนะครับมันจะไม่ออกผลโดยเพราะยิ่งออกผลนะครับจะไม่มีผลจำหน่อยครับพวกนี้เดี๋ยวไปใช้กันในรูปแบบทุกมันโอเคนะคุณเจนตอบแล้วได้จ้ามีไผ่ลุงสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพลุงไหมครับไม่มีจ้าไม่มีลูกหลานอย่าแยกอย่างผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถที่แยกธาตุได้นะครับระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนออกจากกันได้ผมมีความสามารถตัวผมเฉพาะผมสูบตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบนะครับหยุดมาหลายครั้งแล้วไม่เคยประสบครั้งไหนสักทีนึงเลิกมันตั้งหลายครั้งแล้วไม่เคยสำเร็จสักทีนึงเพราะอะไรรู้ไหมมันของคู่กัน Born to be นั่นอย่าถือสาลุงออกเวลาลุงออกสูบบุหรี่นะครับจริงๆพูดเข้าข้างตัวเองช่วยรัฐบาลนั่นเนี่ยไม่รู้ทำไมถ้าไม่ได้ฟังเสียงลุงออกคงจับไข้ไปแล้วจ้าเว้ยอีหลีบอมคุณตัวตาดีแล้วนะฮะก็ฟังไปคนไหนรับได้ก็รับไปพวกนี้อย่าถือเดี๋ยวจะกลายเป็นความเชื่อผมต้องการให้เกิดความเข้าใจมากกว่านะครับสลายความเชื่อหรือใช้คำว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับไม่ได้หักด้ามพระหรือหัวเข่าแล้วปรับแปลว่ามีคำว่ายืดหยุ่นถ้าเปลี่ยนกับปรับคนละความหมายนะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิจิตรความรู้จักกันใหม่มันจะยากคำว่าเปลี่ยนมันจะยากถ้าปรับโอเคยืดหยุ่นเนี่ยครับมันยังรอเวลาสักหน่อยนึงนี่ความหมายภาษาปรับกับเปลี่ยนครับปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมามาเปลี่ยนความคิดระหว่างท่านกับผมพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำเป็นแพทเทิร์นนะภาษาพวกนี้จำเป็นคำเป็นความเลยว่า
แล้วมันจะลงร่องของท่านของท่านเองนะครับผมเลือกภาษาให้เรียบร้อยเลือกจังหวะให้ด้วยนะครับที่ว่าช้าสวัสดีครับลูกหูตายแห้งกับจมูกไม่ได้กลิ่นยังไม่หายช่วยหน่อยไหวไอ้เด้อให้ช่วยเลยคิดถึงนะคะไหวดีแล้วที่คิดถึงหูตายแห้งกับจมูกโอ้ยไม่เอาตัวมาตัวมาเชื่อครับได้ชัดเจนใช้สองมือเปล่าสัมผัสให้นะครับเอาตัวมาเอาตัวตนมาเด้อนะครับแอนะคุณอะไรโอ้ยอ่านไม่ได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณพลอยก็แล้วกันPOI พลอยก็พลอยก็แล้วกันผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบคงผิดไปตามเคยภาษาไม่วรรณยุกต์ไม่ค่อยถูกกันไม่เหมือนภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์นี่ก็สนุกใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันก็สนุกนะผมว่างั้นนะโอเคจบข่าววันนี้ก็โอ้มีเยอะเลยก็ยินดีนะครับทุกท่านที่อยู่ในจอเฟซต่อไปจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนห้องไปยูทูบรวบปุ๊บนี่หน้าจอผมทำงี้ได้เป๊ะไปยูทูบดูสิสมาชิก YouTube ว่าไงเป๊ะช่องของฉันเป๊ะนี่ปืดชัวหมุนติ้วๆนะหมุนติ้วๆมาเลยจ้าสอดกดภาษาทุกขังใช้ให้ตรงความหมายเด้อสิบอกให้ก็จั่วฝ่ายแอดมินเขาทำเรียบร้อยฝ่ายคณะทำงานชื่อไว้ตามบทบาทเลยโอ้ยเยอะขนาดชะล้อวันนี้ร้องโอ้ยเลยเนี่ยโอ้โหงอกได้นอนได้ปล่อยรวดไปตามบทบาทเลยละสวัสดีครับลุงภาพเสียงชัดเจนค่ะมาเอาสติมาเอาพลังบริสุทธิ์กับลุงงอกเพราะเสียงลุงเพราะหนูเสียงความรู้มาคืออ้าวแล้วไงโอ้แปลไทยเป็นไทยอีกงานนี้เข้าไปสวัสดีครับลูกครับภาพเสียงชัดเจนดีค่ะมาเอาสติมาเอาพลังมีพลังงานนิดนึงครับพลังงานมีคำว่าอย่าใช้ว่าพลังอย่างเดียวนะครับใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับคำเต็มนะครับพลังงานบริสุทธิ์ครับใช้คำนี้มาพลังงานบริสุทธิ์กับคุณลุงเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันน่าหลุด โดยใจค่ะเพราะหนูเสียงความรู้จะเสียงหรือเสียงนั่นถ้าดูตามกันเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันแปลไทยมันใช้ยากหน่อยภาษาพระนันเนี่ยฟังยากนั่นก็หวังผมเข้าใจแล้วครับจะพยายามให้คนถ้าอยู่หน้าจอตัวไปเข้าใจด้วยที่ว่าเนี่ยเข้าใจด้วยพยายามปรับภาษาให้ดูสิเพราะหนูเสียงความรู้มาไปไม่เป็นลุงงอกไปไม่เป็น ยอมแปลไทยเป็นไทยไม่ออกนะครับคุณรู้เจนรู้เจนนะครับไม่ว่าการวังสะพุงเลยมีฝนตกชุ่มฉ่ำตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงจ้าโอ้โห11ถึงบ่าย3โมงเฉลยไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งแล้วเหรอ
สังเกตนะถ้าน้ำท่วมคณะเมื่อใดมันจะมีปลาชิวปลาช่อยมาให้กินมันป้าจากไหนปลาชิวปลาช่อยเออไรคิดนะผมว่ามันขึ้นมาเร็วๆนะต้องน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะเพื่อนก็แห้งคล่องแห้งอะไรล่ะพื้นที่มันแห้งผ่ามาทั้งปีแต่แรงต่างหากฝนตกมาหน่อยเดียวเองไอ้กุ้งหอยปูปลามันมาได้ยังไงเอ้าอธิบายความง่ายๆก็พอไหวไหมเช่นตัวมันจะอยู่ทั้งล่างลึกๆลงไปมันจะชุ่มมันจะฉ่ำในพื้นดินเนี่ยมันเม็ดสองเม็ดว่าไปไอ้ตัวใหญ่ก็มุดไปเรื่อยแหละครับมันก็เอาชีวิตรอดนะชีวิตรอดของมันเองเนี่ยมันธรรมชาติมันเองเมื่อรู้ว่าร้อนมันจะไม่มีน้ำแล้วใช่ไหมเออมันก็ใช้ความชุ่มฉ่ำความอะไรไอ้พื้นดินมันเหลวอ่ะมันเป็นขี้โคลนก็มุดไปสิครับรู้จักปลาแข็งไหมปลาแข็งรู้จักปลาแข็งไหมฮะปลาแข็งโอ้โหมันทนอย่างนี้นะปลาแข็งเวลามันเดินไปข้างๆมันเป็นหนามมันเป็นเงี้ยงกระตึ๊บกระตึ๊บไปครับผมมันก็มุดไปเลยครับปลาดุกก็เหมือนกันควัดไปไปไงก็มุดไปเนี่ยปลาช่อนก็มุดไปเงี้ยหางก็แกว่งก็ดันดันไปข้างล่างไม่รู้โคลนไหนมันก็ไม่สนนะฮะเพราะนั้นมันมีอากาศอยู่แล้วในดินเนี่ยโอเคไหมในดินไม่ใช่ทึบหมดนะมีอากาศแทรกซ้อนอยู่นะก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ต้องกินมันนอนนะครับมันก็จำศีลมันอยู่ตรงนั้นแหละโอเคไหมครับฝนตกมามันก็ดินมันก็ซุยใช่ไหมนะมันก็เป็นโคลนมันก็โผล่ขึ้นมาสิไม่นานมีไข่ได้เป๊ะออกไข่ออกลูกเลยเลยพี่เอ๋ยนั่นก็คือศีลนั้นนั่นคือธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจตรงนั้นนิดนึงมันอย่าไปด้วยกันได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองแมนบอสสวัสดีค่ะลุงกำลังเดินทางกับตระการพืชผลนะจ๊ะอยู่บนมันตุ๊ดทัวร์ด้วยค่ะไม่สะดวกดูรถดูในรถค่ะจึงถึงบ้านจะดูคลิปย้อนนะกะโอ้ชาวนะชาวตระการพืชผลเพื่อรับทราบครับคุณวิชิตาวิชิตาเพื่อครับลูกออกภาพเสียงชัดเจนดีที่ภูเก็ตฝนตกเป็นระรอก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 ทุกวันค่ะลมแรงไม่มากค่ะอากาศค่อนข้างเย็นสบายเพื่อครับดีใจโต้ยดีใจโต้ยดีใจด้วยดีใจโต้ยสวมวิญญาณสาวเหนือดีใจโต้ยขอบารมีไม่ได้บารมีผมไม่ค่อยจะยอมรับพวกนี้บารมีนู่นนี่นั่นบารมีสิบทัศน์นะขอความเข้าใจไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าขอบารมีเลยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้โอ้ไม่ขอความเข้าใจก็พยายามสื่อภาษาให้เข้าใจอยู่แล้วนะโอเครับแซบแล้วกันนะผมก็ไม่กล้าอ่านเต็มๆหรอกจะรู้ปุ๊บมันก็เหมือนกับให้พูดเขามายกตัวลูกออกเองผมจะพยายามหลีกเลี่ยงคำชมนะครับคำชมงั้นแหละจับผิดลูกออกดีกว่าเออดีที่สุดจับผิดลูกออกไปเลยเออมันชัดๆไปเลยลูกออกพูดเมื่อกี้นี่ผิดได้ไงมันจะได้แชร์ได้มันถูกเมื่อรู้ว่าผิดก็หาสิ่งที่มันถูกลูกหมอพวกนี้ไม่ดีนะเออรู้ว่าไม่ดีก็พยายามหาสิ่งที่มันดีกว่าผ่านหน้าจอเนี่ยไม่ดีกว่าเลยเป็นความคิดในกรอบนั้นที่จะไปด้วยกันต่อได้คือช่วยกันครับช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับผมจะมีความคิดจริงๆนะสวัสดีลุงเขตทวีวัฒนาฝนตกมา2วันแล้วจ้าอากาศสดชื่นดีเหลือเกินอากาศพลิกเลยค่ะ
จากร้อนเป็นเย็นสุดยอดมากโอเคดีใจด้วยดีใจต้อยดีใจต้อยโอ้แม่ห้องสอนมีคนกำจัดความเจ็บปวดด้วยฝ่ามือคล้ายๆกับลุงอ่อนแต่แตกต่างจากลุงคือมีค่าครูซึ่งลุงออกไม่ได้เรียกค่าครูเลยอ๋อมันต่างตรงนั้นดี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 ช่วยกันเยอะไม่ก็ช่วยกันแล้วพยายามหาทางออกการแพทย์ทางออกต้องหากันนะเพราะว่าทางมันเจอทางตันแล้วแต่มันตกตันแน่นอนนะครับเป็นโทษหมดนะครับยาเคมีเป็นโทษหมดนะครับรู้จักลุงออกบอกว่าเคมีเป็นโทษนะครับเคมีเป็นพิษจำเป็นหลักให้ขึ้นใจไว้ได้เลยนะจานะชาชอบกินของมันเยอะๆคอเลสเตอรอลเยอะๆแล้วรับอากาศเผาผลาญมันให้มันหมดไปจากร่างกายเราได้ใช่ไหมครับของมันยิ่งดีใช่ไหมครับเผาไหม้แปลงเป็นพลังงานได้ทันทีแมนแมนแมนนี่หลีครับใช่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 หมูสามชั้นออกมาเยอะๆไอ้พวกนักวิชาการผมว่าไม่รู้ไอ้ชื่อนู่นเนี่ยไปกินหมูพะโล้ขาหมูแม่ค้าก็เลยสวยเลยทำไมไม่พูดอย่างลุงหอกบ้างกินมันไปมันพัดเนาะมันเบิร์นนะมั้ยคนขายหมูสามชั้นก็ขายได้ไอ้คนกินก็มาเป็นพลังงานให้มันได้เนี่ยประโยชน์ทั้งคนขายและคนกินนักวิชาการก็มาเนี่ยมาแล้วคนขายขายไม่ได้เลยคนขายเสียประโยชน์ผมไม่เห็นด้วยเลยมันวิชาการมันรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงคนรู้จริงเขาเวลาพูดจาเขาไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายหรอกครับบอกให้ทราบมันจะคานกันอยู่ได้ได้ทั้งคู่ไม่มีผิดไม่มีถูกคือได้ทั้งคู่วิชาการเคยตัวนักวิชาการเคยตัวเรียนหนังสือมาก็กาถูกกาผิดตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วออกข้อสอบก็ให้เด็กถูกผิดเหมือนกันนี่เลยบอกเคยตัวเป็นไหมครับมันก็เลยติดความเคยตัวนะครับพอเวลามาใช้จริงก็ใช้ไม่ได้สังคมเสื่อมเสียก็เพราะพวกนี้หรือเปล่าท่านคิดเองด้วยนะครับคำว่าหรือเปล่าแปลว่าก็เรียกว่าคำถามเปิดนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็แชร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันทำความเข้าใจชอบกินของมันเยอะๆใช่ครับกินมันเข้าไปเลยผมกินเท่ากับเท่าไหร่ไม่เห็นจะเป็นไรอุ้ยการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมครับโอ้เอางั้นเลยเอาคำบรรลุธาตุลมอยู่แล้วผู้ใดที่ธาตุลมสามารถทำลมผ่านได้เลยสามารถนะครับมีความสามารถเลยคนที่บรรลุธาตุลมแปลว่าควบคุมท่านควบคุมลมได้เช่นนะครับเราอยู่แวดล้อมที่เดียวกันนะนั่งอยู่เป็นกลุ่มในที่แวดล้อมที่เดียวสถานการณ์จริงเหมือนกันสถานการณ์จริงสถานที่จริงสถานการณ์จริงในเหตุการณ์เดียวกันในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับใครก็ตามที่เขาบรรลุธาตุลมเขาจะบอกว่าคอยดูนะเพื่อนเอ๋ยดูนะต้นไม้มีไหมมีใบไม้ไหวไหมนิ่งนะทุกคนให้คะแนนว่านิ่งนะนิ่งนะไม่เกินนาทีแค่ยืนเยี่ยวยังไม่สุดด้วยแค่ยืนเยี่ยวนะยังไม่หมดใบไม้จะไหวทันทีเลยนั่นก็แปลว่าคนที่เขาควบคุมลมได้แปลว่าบรรลุธาตุลมครับจึงจะทำได้โอเคไหมครับโอเคนะคำพูดคำนี้ถ้าว่าครูวัชรามาได้ยินเนี่ยวันไม่แม้จะท้ายหลังมีเงินไปจะบอกให้ทราบนะบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าก่อไฟกองใหญ่โยนเข้าใส่ไฟเผาไม่หมด
ม่ใช่แบบนั้นมนุษย์ธาตุไฟเนี่ยเวลาเขาแตกของร้อนหรือว่าของร้อนมาแตะตัวเขาจะไม่ร้อนนะครับจำหน่อยคนที่บรรลุธาตุไฟเขาทำได้นะครับเช่นเปิดไฟหลอดไฟนี้หลอดไฟกลมเนี่ยขนาดร้อยแรงเทียนนะครับร้อยแรงเทียนนะครับเปิดทิ้งไว้ในหนึ่งนาทีถามว่ามันร้อนไหมถามคนอยู่พันล้านคนเอา 7,000 ล้านกระดาษถามว่ามันร้อนไหมบอกว่าร้อนทุกรายเปิดไว้5นาทีเปิดไว้5นาทีเปิดทิ้งไว้5นาทีร้อนไหมถาม 7,000 ล้านคนร้อนทุกคนแต่คนที่เขาบรรลุธาตุไฟเขาจะไม่ร้อนโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองแปลว่าควบคุมความร้อนได้ตัวบรรลุธาตุไฟโอเคไหมเข้าใจตรงกันแล้วนะไปต่อการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมต้องตอบไม่ใช่ไม่ใช่ในบริบทคำว่าบรรลุธาตุลมนะครับไม่ใช่ในบริบทนั้นผมเล่าให้ฟังแล้วนะบรรลุธาตุลมเป็นยังไงกี้เนี่ยเพราะจะตอบว่าไงทั้งนั้นอ่ะการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์แตกตัวนำพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมารักษาเซลล์ตัวเองได้นะครับมารักษาเซลล์คือเนื้อเยื่อเรานี่นะครับผิวพรรณจะผ่องใสนั่นเองครับงั้นทำนะครับแม่สาวน้อยทำชนะอยากหน้าตาสดใสผ่องใสทำชนะงับอากาศนะครับตามแนวทางที่อะไรล่ะไตเติ้ลแมนเขามีทริคของเขานะครับในการที่จะมีปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความเข้าใจในตัวของท่านเองนะครับภาพเสียงชัดเจนค่ะเข้าใจเขาเรามากขึ้นโอ้โหหัดเป็นคนเข้าใจเขาให้มากๆแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจเราก็อย่าถือสาหาความโอเคไหมเหมือนกับผมคุยกับท่านเวลาเนี่ยผมพยายามทำความเข้าใจกับส่วนที่เป็นท่านมากที่สุดเท่าที่มาได้แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจลุงหอกบอกเป็นยังดอกเพราะลุงหอกรู้ว่ามันสิ่งที่ลุงหอกมีลุงเป็นเข้าใจยากมันคิดเอาไม่ได้รู้เอาก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้คิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวใช่ป่ะผมมันประเภทคิดจนสุดความคิดนะก็เลยนำมาเสนอแนะตรงนี้ได้ก็พูดกันจังนะครับอย่าลืมนะฮะ YouTube บ้านเราทีวีมีกว่า 10,000 คลิปนะครับเลือกสรรหาออกมีมากกว่า 10,000 คลิปนะครับมัน 1,200 คลิปเหมือนกันทำงานอยู่3ปีกว่าหมื่นกว่าคลิปโอ้โหวันละกี่คลิปวะเนี่ย YouTube นี่ไม่ธรรมดาเลยพี่ลุงครับฝนตกชุ่มเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ำไม่ดีกว่าเกิดจากอะไรมันก็เขาว่าของสองสิ่งมารวมกันไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมเขาว่าเกิดจากอะไรต้องตอบตรงนั้นเกิดจากที่ไหนตัวเนี้ยนี่มันตอบไปทีเอาให้บ้าเลยป่ะเกิดจากที่ไหนเกิดจากฝังดีเลยครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะไม่เปลี่ยนจริงนะพูดในฐานะที่ทำให้ฝนตกได้นะเกิดจากที่ไหนเกิดจากอากาศต่อเชื่อมกับอวกาศจุดนั้นแหละครับที่มันเกิดน้ำฟ้าน้ำฝนทุกวันน้ำที่มีมาให้ใช้กันอยู่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดจากจุดนั้นครับโอเคไหมแต่มันหยดแรกของโลกของจักรวาลของโลกไปเนี่ยน้ำหยดแรกมันเกิดได้อย่างไร
ไม่ใช่จากไหนแล้วนะน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้น้ำฝนเกิดจากที่ไหนไม่ต้องใช้ว่าเกิดอย่างไรเกิดจากที่ไหนลุงออกตอบไปนะเกิดจากจุดไหนอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันจุดนั้นเป็นจุดที่ไร้ร่องรอยนะครับจำด้วยไร้ร่องรอยไร้รอยต่อโทษทีไร้รอยต่อมันสมมติไปเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันคนรู้เข้าใจจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทางเลยนะเกิดจากอีกทีนึงเกิดจากหมุนรอบตัวเองก็ได้นะให้นึกเป็นเส้นรอบวงครับอากาศมันสุดเส้นรอบวงมันหมุนข้างนอกมันเป็นอวกาศมันดันตลอดแรงดันสูงมากนะครับแต่มันหมุนเฉือนอยู่ตรงนั้นมันก็เฉือนกันอยู่ตรงมันเฉือนกันเฉือนเฉือนเนี่ยจะบอกว่าเสียดสีก็พอไหวนะเอาเฉือนเฉือนดีกว่าเพราะถ้าเป็นเสียดสีของสิ่งมันสูดทีกันถ้าเฉือนเฉือนมันโคตรมันตัวคงที่อะอวกาศมันอยู่เฉยเฉือนมันนิ่งมันคงที่มันก็เฉือนแบบนี้นะครับนึกออกไหมครับนี่คือวิศวะมือผมคืออวกาศมันนิ่งแต่โลกมันหมุนนี่มันก็เฉือนอย่างนี้นะน้ำฝนมันเกิดจากจุดนี้อากาศกับอวกาศครับครับนะไอหยดแรกกันได้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหมันเหนือชั้นกว่าเยอะครับ เหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าเกิดจากไหนนะเกิดได้อย่างไรมันเหนือชั้นกว่าเยอะโอเคไหมสัตว์ตัวแรกอย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับเราเกิดได้อย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยเกิดอย่างไรเราเกิดอย่างไรพ่อแม่ทะเลาะกันมันก็เกิดเราแล้วห่วยมันเกิดอย่างไรเห็นไหมครับภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเรียกว่าภาษาลุงงอกฟังยากมันก็ยากสนุกมันก็สนุกเออเอานะเอาสนุกไว้ก่อนไว้ประมาณนั้นแหละครับไม่รู้เอาสนุกไว้ก่อนเอาเพลินดีกว่าดีกว่าแล้วค่อยสี่เล็กเข้าไปทีน้อยสองน้อยนะฮะเข้าใจทีน้อยสองน้อยยาวเหมารวมครับไม่เหมือนผมหรอกผมมันได้แบบป๊อปแป๊กไอ้สิวะผมมันได้มาแบบป๊อปแป๊กโอเคนะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเนาะคุณสุเนศเอามาลุงครับฝนตกชุ่มเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับหยดแรกโอ้โหหนึ่งหยดถามว่ามีกี่โมเลกุลตอบเลยครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลหนึ่งหยดน้ำหนึ่งหยดนะครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลเห็นไหมแล้วโมเลกุลแรกมันเกิดได้ไงโอ้โหตายดูตายนะเป็นปัจจตังแล้วกันถึงบอกยังไงก็รับไม่ได้หรอกรู้งอกรู้แน่นอนไม่รู้พูดได้งี้เลยถ้ารู้แล้วเล่าให้ฟังก่อนท่านก็ไม่เข้าใจแล้วจะบอกไปทำไมเหมือนกับว่าอจินไตยโอเคไหมครับอจินไตยในพุทธเจ้าองค์ตรัสว่ามีคนมาถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรก็พอๆกันน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับกรรมเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับอันเดียวกันด้วยความหมายเดียวกันเป๊ะโลกกับอันนี้มันเกิดพร้อมกันผมพยายามพูดอยู่แล้วมันเกิดพร้อมกันหมดชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดพร้อมกันหมดเนี่ยแต่วิวัฒนาการมันแตกต่างใช้เวลานะครับเกิดจากความกดความดันความชื้นพวกวิวัฒนาการนะครับหล่อหลอมเรามาเป็นตัวเราโอ้ยเดี๋ยวคิดว่าข้ามคืนก็มีลูกแล้วโอ้ยมันปลายทางแล้วต้องอ่านหนังสือช่างมันหยุดหนังสือผมเขียนไว้หัวเรื่องนะครับเครื่องยนต์เกิดจากวงกลมวงโอ้โหตอนที่อารัมภบทนี่เลยครับผมคิดว่าเห็นที่ไหนวะเนี่ยหน้าวันนั้นพาราก้าได้มันจะอารมณ์ผมบอกอธิบายก็ได้นะมันแตกประเด็นเนี่ยมันแตกกลายเป็นนั่นมันเครื่องยนต์นะนี่มันอันนี้มัน
อันนี้มันอะไรนะยูทูบอะเราทีสารธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่กับคนละเรื่องอันนั้นมันเครื่องยนต์นี่มันธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมันคนละมันคนละแฝงไปแล้วแกนะเอาต่อนิดหน่อยกำลังนกอยากให้ลุงออกทำคลิปเสียงคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ล้วนค่ะจะได้เปิดฟังแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยเพราะมันตายไปข้างไปเลยประมาณนี้แล้วมันเจ๋งข้างไปเลยใจเย็นระวังผมให้กดระวังผมให้อะไรใครจะมาฟังต้องหย่อนเหรียญนะทีนี้เป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงมากครับอนาคตข้างหน้าอาจจะหยอดเหรียญฟังลูกหงอกได้ก็รักษาสุขภาพเอาคนละหนึ่งเหรียญผ่านบัญชีมาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญลองคิดเล่นครับหนึ่งเหรียญเหรียญยูเอสดอลลาร์นะที่ว่าไม่ใช่เหรียญบาทนะโยมสนุกนะสนุกนุกมากด้วยให้คอนตามคอมพิวเตอร์มาก่อนครับค่อยว่ากันสิ่งนั้นนะมันก็เป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับนะๆๆๆโอเคนะจำไว้ดีให้คอนตามคอมพิวเตอร์มาก่อนครับ 5G มันทำงานเต็มร้อยก่อนครับมันได้แน่นอนเป็นนะเพราะว่า1ศตวรรษยังทำหน้าที่นี่อยู่ยังพูดจาหยอยๆอยู่เนี่ย1ศตวรรษเนี่ยนั่งพูดเนี่ยคอยดูสิจดไว้สิครับยากให้หลวงโอ้แทนโอเคไปแล้วต่อไปคงจะเป็นสุดท้ายเนาะผมดูเวลาโอ้สองทุ่มสามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วลุงครับของหวานหวานเช่นน้ำตาลทองหยิบทองหยอดทองหยอยกินมันเข้าไปเยอะๆมันเป็นไรใช่ไหมครับ yes มาเยอะๆจะกินให้ดูแล้วงับอากาศเผาผลาญมันให้มันหายไปมันจะแปลงสภาพจากน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับมันจะแปลงพลังมาเป็นพลังงานนะครับเข้าใจไหมขอให้มันเผาผลาญให้ได้งั้นอากาศเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากน้ำตาลนะมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเข้าใจนะเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเช่นเดียวกันเนี่ยประโยชน์ของการงั้นอากาศนะครับมันจะได้ตรงนี้แล้วก็จะไปล้างไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดไว้ในสมองนี่มันจะเตะตันอยู่เวลาเนี่ยมันจะมึนกระตื้อๆไปก่อนแล้วครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆล้างไปทีน้อยสองน้อยล้างสมองความจริงคือล้างเส้นเลือดหรือว่าละลายไขมันในเส้นเลือดฝอยที่มันจะพุ่งตรงเข้าไปในสมองมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันตันสมองมันต้องการพลังงานบริสุทธิ์สมองต้องการพลังงานในสมองมันไม่มีเลือดรอบนอกสมองเต็มไปด้วยเลือดเห็นไหมครับจำหน่อยครับนี่ในสมองไม่มีเลือดนี่ภาษาลุงหมอกแต่รอบสมองทั้งหมดเต็มไปด้วยเลือดงั้นพอเวลาเจาะสมองมันก็คือเป็นผ่านเลือดก่อนเลือดก็ไประเลงอยู่ในสมองเขาก็เลยว่าเส้นเลือดในสมองแตกโอเคไหมครับจริงๆเส้นเลือดอยู่รอบสมองนะฮะมันแตกก็คือแตกตรงนั้นเมื่อแตกตรงนั้นก็มันส่งพลังงานไปหาสมองไม่ได้สมองมันก็เดสมอร์เร่ก็จบแค่นี้ก็แปลว่าตายใช่ไหมครับเดสมอร์เร่แปลว่าไงล่ะว้ายจริงนะเนี่ยคือเราไม่รู้นะผ่านเขาก็ว่าเขารู้ใช่ไหมไอ้เขารู้แค่นั้นเขาก็มาครอบงำเราให้เราให้รู้ตามเขาไอ้ลุงงอกเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำนะสมองผมอ้าวเถียงไหมที่เนี่ยใช่ไหมฮะต้องใช้เครื่องแมวมาวัดทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำต้องยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำกูจะรู้เรื่องอะไรของตัวกูมันผิดใครวะเนี่ยให้มันแข็งกระด้างไปงั้นเลยเออมันผิดผีหรือเปล่าวะเนี่ยฮะกูจะรู้เรื่องตัวกูไม่ใครมาห้ามมันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะพยายามใส่อารมณ์พวกนี้ให้มันแข็งไปเลยอย่างนี้ว่าแข็งเป๊ะเลยมันจึงไม่อ่อนครับใครก็พยายามบอกแล้วเขาก็บอกลุงหมอกผมเองเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวอะไรทั้งหมด
ในเรื่องตัวระงับเองเช่นทั้งกายใจจิตมันสัมพันธ์ยังไงมันแยกกันยังไงมันตัดต่อมันเชื่อมโยงยังไงจึงเป็นมนุษย์คนหนึ่งออกมาเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับตำราไปไม่ถึงหรอกโอ้ยต่อยโคตรตำราด้วยที่ว่ายกเว้นหลวงพ่อเขียนให้อ่านเองนะพี่จะเขียนให้ทุกเม็ดเลยเป็นตำราประจำโลกไปนี้ผมจะเรียกเอ็นไซโคโลเปเดียมนุษย์ด้วยนะครับไม่ดูไม่อ่านเข้าเลยนะครับถ้าอ่านก็แค่ภาษามาล้อกันเอาภาษาเขามาล้อกับภาษาเราภาษาเขากับภาษาเรามันคนละเรื่องกันแต่แล้วเราใช้ภาษาพระหันนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผู้แต่งแต้มขึ้นมาพระอรหันต์พระองค์นั้นมีชื่อว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชจำนะครับตรงนี้ถอยหลังไปหลายก้าวไปไว้หลายปีเป็นเนรน้อยกว่าล้านวัดพระหลังก็มีวาจาสดจิตตั้งแต่เด็กแล้วจ้าโอเคไหมครับเรื่องของดำดินเขาพูดคำไหนคำนั้นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับมันระบุว่าภาษาไทยนี่แหละคือภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้รจนาเป็นผู้อะไรนะใส่รหัสเอาไว้ก่อที่มันต้องงูกนะสระพยัญชนะวรรณยุกครบบริบูรณ์ภาษาพระอรหันต์เนี่ยมึงไม่เอาเนี่ยมันแตกประเด็นรู้แค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นการฟังภาษาพระอรหันต์เนี่ยอย่าคิดว่าฟังง่ายครับแค่สองคำไขว้ไปเข้ามาแล้วก็จะแย่นะสองคำนี่นะครับเห็นเนาะพออย่างอ้อยเหนื่อยไม่รู้หรอกรู้หรอหนกนะวันนี้หนกนะพี่นะรู้หรอก็หนกเป็นมะกันเน่าโอเคจบข่าวเนาะหวังว่าถ้าคนมีน้ำทั้งเนื้อปะปนกันนะครับเนื้อมากกว่าน้ำน้ำมากกว่าเนื้อรวมแล้วรวมหลงโจ้งเอ้ยพรุ่งนี้ก็เจอกันถึงอย่าลืมนะพรุ่งนี้ที่นั่งเกล้าอาจจะมีการหยุดเป็นกรณีเฉพาะว่ามีผู้คนเขาล้มหายใจจากโรคนี้ก็อยากจะให้ลุงหัวไปเผาให้เขาโอเคไหมไม่นะก็จะไปในเรื่องเขาจุดไปเขาหน่อยนึงเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณสัก200 กิโลเมตรจึงจะได้เผาคนที่ว่านี่โอเคนะแล้วก็ยังไงก็ว่านไปจะเริ่มวันที่18วันที่ถวายพระทหารเพลเขาจะมาทำบุญหรือว่าจะสนับสนุนบุญกับเชิญนะครับอาหารก็20 โต๊ะอาหารจีนวันนี้สั่งเต็มอาหารจีนเรียบร้อยเราจ่ายเงินอย่างเดียวโต๊ะละ2,300ปีแล้ว2,200ว้ายมันขึ้นออกทำไงได้ทำเองก็ไม่ไหวแพ้เบื่อแพงปั้นกันแข็งฉันคนเยอะเปลี่ยนลุงงอกันแล้วกันลุงงอแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไม่ถึงบ้านเอาไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเปลี่ยนลุงงอกันแล้วกันโอเคนะเอาละก็จะว่าไปอย่างนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือแค่อย่างนั้นครับจะไปกันได้ได้เปรียบเสียเปรียบมันไปได้กันไม่ได้หรอกก็ไปกันแข่งนั้นเองนั่นนะพอเนาะบ้านใครบ้านใครนะครับถามคุณลุงเฮ้ยอีก2 คำถามนึงอยู่ใน YouTube ตรงไหนเนาะลองถามมาสิคุณลุงครับพระสงฆ์ของไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตติไหมครับขอบคุณครับไม่พบไม่เจอใน YouTube นะก็ยังไป YouTube อยู่แต่ไปยัง YouTube แล้วเอาลองถามใหม่สินี่ก็ก่อนอันนึงเนี่ยสมิธนี่เนี่ยอันนี้อันล่าสุดครับนี่ล่าสุดฝนตกช่วงนี้ไม่ใช่หรือชูเนตไม่ใช่นี่ฮะลูกเอาแสด
งว่าไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวดูนะครับจะขึ้นแล้วนะครับต้องรอคำถามใช่เพราะว่ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะท็อปนะสำหรับวันนี้นะขึ้นแล้วครับไม่ใช่น้ำตาลทองหยิบทองหยอดอยู่ดีอนุญาตครับ มันเป็นคำถามที่มันเป็นไฮไลท์เป็นท็อปฟังผ่านหูก็พอจะรู้ว่าถ้าหากว่าผ่านไปมันก็มันค้างใจคือคนถามก็จะได้คำตอบมันจะเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วผมก็เป็นเหตุครับที่นอนไม่หลับอีกโอ้ยผมก็เป็นบาปเป็นกรรมผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านอารมณ์ค้างอีกครับพอได้เรื่องแล้วจ้าฮะดูสิเริ่มเห็นวีแววแล้วลุงครับโอ้ยถามไม่ค่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณสุรวิทย์พระสงฆ์ของไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตต์ไหมครับ Thank you very bigเจโตนแปลว่าอะไรน้องง่ายๆครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำด้วยครับเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าเจโตกสิณในแต่ภาษาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำครับเป็นภาษาต้องจำนะครับถามว่ามีไหมอ้างถึงได้เลยนะครับหลวงพ่อโอภาสีแน่นอน100% เกินต่างหากจำเลยครับหลวงพ่อโอภาสีที่แน่นอนที่สุดบรรดาที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยก็แล้วกันนอกนั้นไม่การันตีไม่การันตีโอเคไหมครับไหวไหมอธิบายความง่ายคนที่เขาได้เจตุเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ฤทธิ์ที่ว่านั้นเป็นบุญญฤทธิ์ของทุกสิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสมบูรณ์ทั้งสิ้นเช่นเงินเอาไปถวายหลวงพ่อภาษีหลวงพ่อภาษีนั่งเฝ้ากองไฟอยู่ประมาณนั้นครับหลายพวกโยนใส่กองไฟหมดคนถวายก็เสียดายคนไม่บรรลุธรรมเสียดายหมดเลยครับเสียดายของคนบรรลุเขาไม่เสียดายหรอกให้รู้ไว้โยนใส่ปึ๊บ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 หลวงพ่อทำไมทำงั้นล่ะหนูสาหามาด้วยความอยากได้งานนะหนูศรัทธาพ่ออย่างหลวงพ่ออย่างมากเลยหลวงพ่อทำงี้ได้ไงเสียความรู้สึกแล้วมึงมาเอามาให้กูทำไมวะแล้วมึงเสียดายทำไมมึงไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านมึงเอ้าหลวงพ่อฤาษีพูดแล้วหลวงพ่อฤาษีพูดถ้ามึงเสียดายมาให้กูทำไมหรือมึงอยากได้บุญกูเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรงี้ดีกว่ามึงเข้าใจหรือเปล่าว่าวิญญาณหลวงพ่อฤาษีมึงเข้าใจกูหรือเปล่าวะไอ้สิ่งที่ไม่ให้กูเนี่ยมันสิ่งสมมติสมมติว่าเงินที่มนุษย์โลกก็ต้องการเยอะรู้ไหมนั่นคือกิเลสตัณหาราคะให้มึงรู้ซะมั่งว่าไปนู่นวิญญาณหลวงพ่ออะไรล่ะหลวงพ่อสีพูดอย่างนั้นแหละมึงอยากได้จริงเหรอจริงนะจริงนะไปกลับบ้านไปเดี๋ยวไปหาเอาเดี๋ยวมึงเจอแน่นอนว่าแล้วคนที่ถวายเงินที่ว่ากี่แสนก็ไปถึงแล้วไปถึงบ้านเงินที่ว่าอยู่ของที่บ้านอยู่หิ้งพระนั่นคือฤทธิ์ครับโอเคไหมนั่นคือฤทธิ์จำนะครับ
เรื่องนั้นน่าจำมากเป็นบุญจริตโดยแท้เพราะนั้นทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยเดินดีก็แกมันเกินบุญแล้วเกินครับเอาขี้หมามาหนึ่งกองเอาคืนไปห้าเกินกว่า500เท่าขี้ควายมาหนึ่งกองเอาเกินไปกว่า500กองประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามบอกกับท่านทั้งหลายว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญบุญเนี่ยมันมาทีหลังถ้าไม่ออกไม่มีเข้าออกมาจะเข้ามาไหลมาเทมาของมันเองมันจะไหลมาเทมาของมันเองมันต้องมีออกก่อนที่จะไม่เข้ายกตัวอย่างเช่นแล้วก็รถโดยสารเข้ามาเต็มลำเลยโดยสารหรือว่าลิฟต์ก็ได้ลิฟต์จากข้างสิบข้างที่ไหนก็ได้ถ้าคนมันเต็มลิฟต์เต็มอยู่ในลิฟต์นะรถมันเต็มอยู่รถไฟเลยขึ้นตู้ชิงทางเชงไหมล่ะรถไฟญี่ปุ่นอาจจะยังกับเป็นปาตังโกแหละครับถ้าคนไม่ออกจากตู้รถไฟออกไม่ถ้าไม่ออกมาคนนอกก็เข้าไม่ได้ฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดมันต้องออกถึงจะมีเข้าทีนี้ออกไปเนี่ยมันออกไปให้ใครล่ะใครคือผู้มีบุญงั้นคนทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนทำกับคนมีบุญได้บุญแล้วจะได้กลับคืนมากี่เท่าไม่รู้ที่ว่าโอเคไหมครับพอเข้าใจคำอธิบายลุงหงนะครับคุณสุรวิทย์โอไหมจบข่าวนะโอเคก็บันไขสุขคนเดียวลุงอีกตั้งสามใหญ่ๆนั่นนะอยู่ไหนล่ะยุพเรศน้องแก้วนุซ่าเอางั้นเหรอโอ้โหคำถามใหญ่ๆนั่นเปิดคำภาษาคุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกมาเลยคือฝนไปจากโลกเลยวิญญาณพระเรศเปิดคำเปิดคำพาทุกทีอันนั้นถือว่าไม่จบคุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเลยคือฝนหมดไปจากโลกเลยมันมีคำพยากรณ์ของพระองค์เลยครับพยากรณ์ตรงนี้นะครับผมก็ต้องพยายามเป็นเรื่องราวเท่าไหร่มันมีเป็นคำพยากรณ์เหมือนกันนะพวกนี้มันจะเป็นพวกเรื่องไฟบรรยายกันซะมากกว่าโอเคถามว่าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าแพ้นะถ้าฝนไม่ตกยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ฝนมันต้องตกแต่ปริมาณที่ฝนมันตกมันน้อยกว่าปกติเมื่อน้อยปกติแล้วมันก็ไอคนที่เขาบอกว่าน้ำจะท่วมโลกอย่าไปเชื่อโคตรมันนะจ๊ะอย่าไปเชื่อโคตรบรรพบุรุษมันก็แล้วกันนะมันไม่มีสิทธิ์ท่วมหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการผ่องถ่ายแรงออสโมซิสแรงจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันผ่องถ่ายกันอยู่มันรักษาสมดุลกันอยู่นะครับไม่มีสิทธิ์นะโลกไม่มีแน่นอน 100% เอ้ยต่างหากแต่ถ้าหากว่าน้ำในปริมาณของน้ำในโลกนี่มันจะน้อยลงกว่าเดิมเป็นไปได้สูงมากโอเคไหมที่บอกความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้สูงมากแต่จะขาดน้ำฝนทั้งหมดในโลกไม่มีเป็นไปไม่ได้มันตกที่นู่นนี่นั่นนะแต่มันตกในปริมาณน้อยคนที่เขาบอกว่าไอ้ที่ฝนไม่ตกมันแห้งแล้งเพราะตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ใช่อย่างไรมันก็ไม่ใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับด้วยไม่ยอมรับเลยนะครับมันต้องมาศึกษาเรื่องของออสโมซิสกันเดี๋ยวผมไปออสเตรเลียก่อนนะครับจะไปบรรยายในจุดที่มันเป็นหินตรงนั้นผมอยากไปดูพื้นที่ตรงนั้นทีนี้ผมกลับจากอเมริกามาก็เชื่อว่าจะติดต่อเชื่อมโยงไปยังออสเตรเลียนะครับเพื่อที่จะไปดูหินที่บล็อกอยู่กลางทวีปออสเตรเลียนะครับจะไปตรงนั้นก่อนเพราะว่า
ในเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยผมก็สนใจอย่างมากนะครับในการที่จะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียกันนะครับทำบ้านเราทำมาเยอะแล้วทำมาเยอะมากแล้วมันไม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อของเขาฝนไม่ตกมา 4-5 ปีอยู่ๆรุ่งหอเข้าไปท้าทำดื้อไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทำวิจัยเสียเวลาทำมันได้เลยเนี่ยครับให้เงื่อนไขของเวลาแล้วก็ปริมาณน้ำมาเลยต้องการเท่าไหร่บอกออกสเปคมาเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยท้าอย่างนั้นเลยท้ามนุษย์ทีนี้ถ้าเขาว่าไปดูพื้นที่ก่อนว่ามันเป็นยังไงแบบไหนโอเคไหมครับแล้วจะได้มีคำเล่าให้ฟังผมไปแล้วก็ต้องถ่ายทำทั้งหมดจะบอกให้ทราบไหมครับท่านอยู่บ้านท่านก็นั่งดูธรรมดาผมจะนุ่งผ้าขาวม้าพื้นเดียวพูดผมเรื่องผมก็แล้วกันนะถ้าผมไปเข้าในหมู่เหล่าของอบอริจินผมก็เป็นอบอริจินได้จะไปยากใช่ไหมแต่งตัวไงผมก็ใส่ตามสไตล์เขานั่นแหละครับไปบ้านเขาก็ปรับตัวเข้าบ้านเขาเสียหายตรงไหนโอ้ยลุงบอกไงไปหาหมาขี้เลื้อนก็เป็นหมาขี้เลื้อนได้แล้วกันนะสบายมากโอเคนะเอาไว้คราวหน้าก็ค่อยๆว่ากันชวนน้ำจะหมดไปอยากโลกนี่ไหมมันหมดอยู่วันยังค่ำเนี่ยนดแง่เนาะไม่มีเหลือเกิดขึ้นจะอยู่สายไปเป็นของธรรมดาโลกพระเจ้าตรัสมาทุกเรื่องครับมันจะน้อยลงไปเรื่อยแต่มันใช้เวลาเห็นไหมครับทีนี้เมื่อมันใช้เวลากว่าตัวจะสุกงานไม่หมดแล้วกว่าน้ำจะหมดที่ว่าคนมันตายหมดก่อนเห็นไหมต้นไม้ใบหญ้ามันไปหมดก่อนช้างม้าวัวควายมันไปหมดก่อนเราท่านไปหมดก่อนเพราะฉะนั้นก็เมื่อแล้วก็ป้องกันอย่าให้พวกเราเจ้าค่อยสูญพันธุ์ก็รีบทำซะลุงออกก็แทนทำบ้านเราทำมาเยอะแล้วล่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนจริงนั่นทำบ้านเขาดีกว่าเห็นน้ำเห็นเนื้อดีเพราะตัวเปรียบเทียบชัดเจนระหว่างทะเลทรายมันไม่ตกฝนตกมันเห็นชัดเจนกว่าเยอะเลยมันข้อได้ดีกว่าเขียนตัวหนังสือไปก่อนเอาไว้ใส่ตู้เซฟของธนาคารไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาเปิดทีหลังประมาณนั้นโอเคนะมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับอากาศสยามค่ำคืนมีหลายสีสันแสงที่พุ่งในอากาศยามค่ำคืนมีหลายสีสลับในตัวมีหางแสงไม่ยาวมากพุ่งผ่านในระดับที่ไม่สูงมากระดับความเร็วคล้ายสิ่งมีชีวิตพุ่งบินผ่านไปอย่างการบินของนกความจริงของแสงคือสิ่งใดแปลกแปลกไปโอ้โหคำถามผมให้แนวไว้ก่อนแล้วกันนะคุณแก้วครับคุณน้องแก้วครับในเรื่องของเห็นแสงสีใดๆที่อยู่ในตาโอเคนะผมให้แนวทางเอาไว้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยอย่าเอาคำตอบเลยอย่าเพิ่งเอาคำตอบเลยถ้าอยากจะได้คำตอบเอาตัวมาครับเอาตัวมาจะมีคำตอบไม่เกิน2นาทีแน่นอนเอาตัวมานะครับถ้าเอาตัวหนังสือถามถ่ายไปมาเนี่ยถ้าผมตอบไปปุ๊บมันไม่คงที่โอเคไหมครับตอบเมื่อไหร่ก็ตอบก่อนแค่นี้ง่ายอย่าตาแบบแต่อยากจะเห็นด้วยตาของคุณจริงๆนี่นะมาผมบอกต่อให้มันเกิน2นาทีเห็นแน่นอนว่าพวกแสงที่ว่าสีที่ว่าโอเคนะนี่ผมท้านะท้าในทางที่ดีท้าในสิ่งที่คุณแก้วน้องแก้วสงสัยมันจะได้มีการมันจะมีคนคนหนึ่งสามารถทำให้เห็นได้มันไม่ธรรมดาหรอกครับ mm-hmm. เห็นในสิ่งที่คุณสงสัยที่มันผ่านพุ่งไปมาในตาคนนั้นเอาตัวมาครับเอาตัวมานะครับยืนยันไม่เกิน2นาทีแน่นอนถ้าเกินเอาคอไปเลยเอาคอลงออกไปเลยกล้าท้าเดี๋ยวเดียวเห็นแน่ๆเลยโอเคเห็นสิ่งที่คุณสงสัยด้วยตัวของคุณเองเอาตัวมานะครับตัวมานั่นๆๆโอเคต่อไปต่อยอดจากคำถามเดิมคุณลุงใช้เสียงแก่นแกนของเสียง
อากาลิโกเป็นโอ้แอปพลิเคชันใช่ไหมเลยค่ะถือเป็นพาสซีฟอินอันแน่เปลี่ยนจากฟังเพลงมาเป็นฟังเสียงหนุ่งออกซะเลยเจ๋อเป็นไปได้สูงครับเป็นแอปพลิเคชันเป็นไปได้สูงมากครับเป็นไปได้สูงมากเลยเดี๋ยวจะไปคุย Google เดี๋ยวจะไปคุยกับ YouTube ผมเจ๊ไม่พูดเล่นนะเดี๋ยวจะไปคุย Google โอเคไหมนั่นๆๆใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันได้แน่นอนครับเพราะผมรู้ว่าเสียงนั้นมันเป็นเรื่องของสากลครับโอเคนะให้มัน 5G มาก่อนครับให้มันคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาก่อนครับก็จะไปคุยกับ Google เองนะครับยืนยันว่าเป็นแอปพลิเคชันได้แน่นอนครับท่านโปรดรับแซบด้วยกันนะครับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอผู้อยู่หน้าจอย่อมได้เสมออยู่ในจอย่อมมีเสมอจึงจะนำมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้โอไหมครับถ้าโอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติขออนุญาตอีกนิดนึงครับลุงเชิญครับเท่าที่ฟังเท่าที่อ่านคำถามนะครับก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากว่า TTM ก็ได้รับโอกาสให้ใช้สิทธิ์นะครับในการวิ่งเล่นในสนามพลังนะครับสนามพลังนี้ก็เป็นสนามพลังบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับก็มั่นใจว่าในฐานะที่น่าจะเดินออกเข้าสนามพลังนี้เป็นปกติก็เลยอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกนะครับในกลุ่มที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือมีอยู่4กลุ่มนะครับลองฟังดูนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เต็มทางโลกแล้วเต็มทางโลกก็อยากจะคงอยากจะริมรสพระธรรมริมรสสิ่งที่เป็นของจริงความจริงที่ซ่อนอยู่ในใดๆก็ตามนิดเดียวเขาเต็มทางโลกแปลว่ามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขาเต็มทางโลกโอเคเชิญครับเสร็จปุ๊บพอมาเจอลุงหงอกก็เห็นว่าเออลุงหงอกน่าจะเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าไปริมรถพระธรรมได้จึงอยากจะบรรลุธรรมโดยไวนะครับผมเรียกว่ากลุ่มด้านซ้ายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กำลังต้องการเพื่อหาได้ให้มามีในซึ่งความเป็นสถานภาพทางโลกคือกลุ่มปัญญาทางโลกก็คำถามคำตอบเป็นแก่นแกนทีเดียวถึงขนาดที่ว่าสามารถอยากจะช็อตโน้ตช็อตสำคัญเสียงสำคัญนะครับจับได้ไล่ทันนะครับผมก็จะเรียกว่ากลุ่มด้านขวาอีกกลุ่มหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านหน้า yeah. ก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละจะเต็มทางโลกหรือไม่เต็มทางธรรมแต่ก็คิดว่าน่าจะพอมีหวังในการเดินทางตามเส้นทางที่ลุงหงอกว่าไว้ก็คือเดินด้านหน้าหน้าคือตั้งใจประกาศมากเลยนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นแหละฉันก็งับไปก่อนแต่งับแบบไม่ยังไม่มีหลักยังขาดเกินๆอยู่ผมเรียกว่ากลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังทั้ง4กลุ่มเนี่ยครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเดินเล่นในสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยผมจะบอกว่าทั้ง4กลุ่มอย่าได้อ้อมเลยครับมันอ้อมไปมันช้าไปทุกคนทุกท่านมาได้สุดทางแล้วมาได้สุดบันไดขั้นที่สมมติมันมีขั้นที่10สุดทางแล้วขั้นที่11มันก็เป็นลานโล่งๆแล้วผมจะบอกว่าทุกคนมาได้สุดทางเรียบร้อยแล้วนะครับ
จับประเด็นได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้ทำงับอากาศทิ้งขว้างครับอย่าตั้งใจทำเด็ดขาดนี่คือหลักครับหลักมีอยู่4เส้นทางตอนนี้นะครับผมกำลังเพิ่มเติมเส้นทางที่4ให้เดี๋ยววันข้างหน้าจะทำคลิปให้ดูว่าเส้นทางที่4เนี่ยมีบทบาทอย่างไรก็จะเรียงลำดับให้ว่ามันเป็นอนุบาล นะครับประถมมัธยมเลยให้เลยนะครับซึ่งง่ายมากเลยนะครับก็คือสำหรับเส้นทางที่3ที่4ให้ทำทิ้งขว้างครับ2เวลาทำแล้วถ้าเกินกว่า3วันยังติดขัดอึดอัดเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาคือมีอาการแน่นหรือเป็นลบก็ตามให้โทรมาที่2ทุ่มครับมาเคลียร์พลังงานสนามพลังงานในตัวเองซะนั่นหมายความว่าเราได้ขับดันหรือปรับดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาอยู่ที่ชั้นผิวภายนอกแล้วครับเหลือแต่แค่มันออกไม่ได้มันออกไม่หมดเพราะว่าเราไม่สามารถนะครับไม่สามารถคือศักยภาพเราไม่พอคือช่วยตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สนามพลังเป็นไร้พลังหรือไร้สนามนะครับเกินกว่าพลังที่อยู่ในสนามผลักดันออกก็คือที่ผมจะชอบเรียกอยู่เสมอว่าแอลมี่พีอีนะครับก็คือลุงหงอกนั่นเองนะฮะนี่คือสำหรับคนที่3กับ4เสร็จปุ๊บสำหรับคนที่ทำแล้วโอ้โหทำดีจังเลยสบายตัวนะครับเมื่อสบายจับหลักอย่างนี้ครับเมื่อทำทิ้งทำข้างแย่แสไม่สนใจให้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทำแล้วง่วงหาวหาวนอนครับหลับเลยครับไม่เกิน15นาทีเขาจะตื่นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าขับรถอยู่แล้วก็ไปหลับนะครับนั่นแหละฮะนั่นคือทริคนะครับของ3กับ4ส่วน1กับ2ที่เป็นซ้ายกับขวารู้เลยทันทีว่าไม่ได้งับอากาศเลยจึงได้ถามคำถามแบบนี้ขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมผมจะบอกให้เลยนะครับว่าทั้งซ้ายและขวาคือทางอ้อมทั้งสิ้นและจะไปเจอทางแล้วเวลาจะเข้าสู่ศูนย์กลางจะแฉลบออกทันทีทั้ง1กับ2ให้เข้ามาสู่กระบวนการของการงับอากาศซะนะครับแล้วจะรู้เองจะได้เองนะครับตอนนี้มีวาทกรรมคือตามดูตามรู้ผมบอกว่าสร้างบริบทในตัวเองแบบใหม่เลยครับว่าทำดูจะรู้สำหรับ1กับ2จะมีนะครับช่องทางของตรงกลางนะครับช่องว่างของตรงกลางดึงดูดเองโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยครับแต่ขอให้ทำสักหน่อยนะฮะเหมือนกันครับทริคในการทำก็คือทำทิ้งทำขว้างนะครับทำทิ้งทำขว้างชอบงับอากาศในรูปแบบใดมันมีอยู่4แบบนะครับวันนี้เพิ่งเพิ่มไปแบบที่4ทำตัวนั้นครับพอทำตัวนั้นเสร็จตัวที่ชอบรักแล้วก็สนุกชอบจังเลยตัวนี้ชอบจังเลยนะฮะก็ทำทิ้งทำขว้างนะครับอันที่2ที่จะเติมให้นะครับสำหรับ1กับ2นะครับอย่าไปให้ความสำคัญกับนอกตัวมากกว่าตัวเราในที่นี้คือลุงหงอกครับให้ความสำคัญกับตัวเองให้มากนะครับผมจะบอกว่าลุงหงอกอยู่ในทุกคนตั้งแต่1 2 3 4ครับลุงหงอกคือก้อนพลังงานที่แทนค่ามาเรียบร้อยแล้วอย่าติดอัตลักษณ์อย่าติดภาษาอย่าติดโทนเสียงครับอย่าติดอากัปกิริยาลุ่มลึกเข้าไปอีกครับนะครับลุ่มลึกเข้าไปเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อทริคสุดท้ายจะเป็นทริคที่จะเป็นแรงดูดอันมหาศาลเลยนะครับดูดตัวนี้ดูดเข้าไปสู่สนามไร้แรงที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือไร้สารนะครับแล้วจะเกิดแก่กายแก่ใจจะรู้เองคนที่ทำจะรู้เองผมบอกว่าเห็นไหมครับว่ามีบางคลิปบางท่านถามว่าใครไม่ได้ดูอ่ะคนที่ไม่ได้สนใจอะไรสักอย่างแล้วโหทำไมพัฒนาเอาเขาอยู่ความเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาครับเขาอยู่ตรงกลางครับเขาไม่ได้ตั้งใจเกินไปหรือเขาไม่ได้ทำน้อยเกินไปและเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก่งทางโลกแต่เขาทำแบบธรรมดาธรรมชาติคือทิ้งขว้างครับตัวต่อไปคือเสียงที่10,000-10,000กว่าคลิปขอต่อให้เป็นเสียงลุงหงอกด้วยจะพูดเรื่องไรอย่าไปสนครับเปิดทิ้งเปิดขว้างห้ามตั้งใจฟังนี่ไหมครับเมื่อกี้บอกงับอากาศอย่าตั้งใจงับครับงับทิ้งงับขว้างเปิดเสียงลุงหงอกเลยครับถ้าคิดว่าบุคคลผู้นี้
เป็นบุคคลที่ใช่แล้วชัวร์แล้วแน่แล้วนะครับเปิดทิ้งเปิดขว้างห้ามตั้งใจฟังถ้ามีความรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนเกิดเหมือนเดิมโทรมาที่2ทุ่มนะครับแต่ถ้าสบายจากการฟังอะไรก็ตามแล้วมันเพลินแล้วหลับรีบหลับเลยครับก็จะฝากไว้สำหรับเพียงเท่านี้คิดว่าลองทำนะครับทำดูจะรู้ทันทีครับจะรู้จริงๆครับผมขอบคุณครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับก็ผมเป็นห่วงเรื่องของผู้ที่ขึ้นทุนมาเยอะของเก่าจะมาแชร์ของใหม่มันจะลำบากเพราะฉะนั้นโบราณก็บอกว่ารู้มากยากนานกรณีนี้โซลุงหมอบอกว่าจะเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปเลยครับของใหม่ไอ้ผมเองผมก็จะพยายามที่จะไม่ให้ของเก่าสูญเสียเหมือนกันก็ดึงมาสมมติว่า 100% ผมดึงมาแค่ไม่เกิน 15% ของเก่าๆที่เคยศึกษาร่ำเรียนต่างนานมาเพื่อให้มีเยื่อให้มีใยให้มีที่มาให้มีต้นทางแต่หน้าวันนี้มันเรื่องของยุคสมัยเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของเอนเนอร์จีจริงๆเนี่ยมันมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้โอกาสอย่างมาก 80-85% มารับเอาของใหม่จากขออนุญาตใช้คำนี้เขินด้วยจากหองเนี่ยครับไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่จะต้องให้ทีนี้ท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสิทธิ์จะผู้รับเป็นสิทธิ์ไม่รับหรือไม่รับก็อยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่ว่ามันสิทธิกับหน้าที่ตรงนี้มันจะต่างกันสถานะมันจะต่างกันผมยืนยันว่าผมมีหน้าที่ที่จะให้จนกว่าจะมันจะไปไหนก็ไปด้วยลุงออกปล่อยมันไปไม่มีสิทธิ์เผาผมได้หรอกผมจะบอกให้ล่วงหน้าไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะมาเผาผมได้ผมไม่ใครเผาผมอยู่แล้วเพราะถึงแม้ผมจะหายหนีไปจากไหนก็มันเรื่องผมแต่ผมจะจารึกเอาไว้ก็แล้วกันเก็บตัวหนังสือเอาไว้ตามมาร่ำรวยเองนั่นนะถ้ามันมาจากที่มืดมันก็เข้าสู่ที่มืดก็แค่นั้นก็จบแล้วนี่มันจะเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้เสียดายเลยมาถึงก็ยืนยันว่ายังต้องทำหน้าที่นี้ให้กับนะถ้าพูดต่อไปมันก็โหมันเกินขีดจำกัดสิ่งที่รู้ผมก็พยายามบอกว่าสิ่งที่ลุงหงอกรู้ใช่ไหมสิ่งที่เรารู้ไม่ตอบไม่เปิดประเด็นเอาไว้คราวหน้านะครับตรงนี้อยากจะให้มันเป็นม้วนยาวๆหน่อยเขามารู้หรือไม่รู้เลยครับนะเอากลับไปตรงนี้เพราะถ้าต่อก็จะยาวพอยาวก็มันจะโอเวอร์นิดนึงวันนี้แค่นี้พอเนาะบ้านใครบ้านใครครับพอพรุ่งนี้เรียนประกอบสมาชีพชาติปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกพยายามรักษาเนื้อผ้านี้ให้ได้แล้วจะไม่ตกอับยืนยันไม่ตกอับแน่นอนนะโอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่สุขสันต์เมื่อไหร่จะตกอับแน่ๆมันถึงยุคมันครับมันยุคของเปลี่ยนขั้วที่ขั้วผมจะรู้และเข้าใจตัวจริงก็เลยยืนยันสิ่งที่เราให้ฟังมาตลอดนะครับนะพร้อมๆวันนี้ก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอแล้วพอแล้วกันนะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ตามปกติโอเคนะจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกคราวที่เดินบกน้ำอากาศนะสามสายก็ทำหน้าที่ของเขาเองจะปกป้องคุ้มครองบุคคลที่มีคำว่าดีทำดีละชั่วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองคนไหนที่ทำไม่ดีก็ได้รับของเขาไปเองเราจะไม่พูดคำว่ารับกรรมมันหมดความแล้วแหละกรรมเก่ากรรมแก่กรรมเก็บโรคเว้นโรคกรรมเนี่ยพอแล้วครับพอมาปรับเป็นความเข้าใจใหม่ซะครับแล้วจะไปต่อได้ถ้าไปแอบก็เป็นกรรมมันก็เดินต่อไม่ได้ครับมันเหมือนกับถูกเลยถูกชนกำแพงประมาณนั้นครับนั่นเรามีเสมอนะฮะก็พยายามที่อยากจะให้มีทางออกทางด้านสติปัญญาก็ดีวันนี้ใครเห็นคลิปนะมีเพศแม่คนหนึ่งนะฮะตอนประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งน่าสนใจมากครับผมก็พยายามบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะให้ใครกอดง่ายๆผมจะไม่ให้ใครกอดผมไม่ง่ายไหนดูไว้ก็พูดกันจังแล้วก็ผมที่กอดกลับอีกทีนึงผมก็ไม่
ดว่าง่ายแล้วลุงหงอกรู้ไว้แต่ทำไมผมถึงต้องลงทุนขนาดนั้นเพราะผมรู้ว่าผมต้องถอดถอนในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ลึกๆเขามีสติปัญญาในหนังสือได้ 4.0 เป็นวิศวกรอยู่ทุกนี้ก็บอดดื้อเนี่ยครับยังไงก็ตามเนี่ยถูกยาใส่ให้กินนะจนกระทั่งเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเสพติดเลยนะยากินแก้ง่วงแก้ซึมเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงยาเพราะไว้พี่อันตรายหมดทุกมิติโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ขอสายคำว่าเอวังเวทกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม